อย่างที่แจ้งไปนะครับหรือท่านผู้สนใจในโครงการก็ตามนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเรามีโครงการค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นซีรีส์ยาวนะครับในหัวข้อประวัติศาสตร์ประชานิยม101นะครับก็จะมีการจัดย้ำอีกครั้งว่าเราจะมีการจัดการบรรยายตั้งแต่วันนี้นะครับยาวไปจนถึงช่วงวันที่9กันยายนนะครับในทั้ง12หัวข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้ในหัวข้อเรื่องวัฒนธรรมการศึกษาเบื้องต้นนะครับและในวันศุกร์ที่23กรกฎาคมนะครับจะเป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อรสนิยมอาหารการกินอาหารนะครับและในวันพฤหัสนะครับที่29กรกฎาคมนะครับเราจะมีการบรรยายหัวข้อการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมนะครับ Tourism and Culture นะครับเป็นหัวข้อถัดไปนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่30กรกฎาคมครับเราจะมีการบรรยายในหัวข้อพิเศษนะครับในเรื่องของหนังละครภาพยนตร์ชีวิตคนร่วมสมัยนะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับในเดือนสิงหาคมครับเราจะเริ่มกันด้วยหัวข้อละครกับการสร้างความทรงจำนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาสกรอินทุมานนะครับจากคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับมอธรรมศาสตร์มาให้เกียรติเป็นผู้บรรยายนะครับและในวันที่6สิงหาคมครับจะเป็นการบรรยายหัวข้อศิลปะการเมืองและ pop culture นะครับต่อด้วยพฤหัสบดีนะครับที่19สิงหาคมเราจะบรรยายพิเศษหัวข้อจากรั้ววังรั้วโรงเรียนสู่รั้วอะคาเดมีประวัติศาสตร์เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในสังคมไทยนะครับและในวันที่20สิงหาคมครับจะเป็นหัวข้อลูกทุ่งอีสานแรงงานและการเคลื่อนที่ระหว่างการเมืองชนบทนะครับวันที่26สิงหาคมจะเป็นหัวข้อพุทธประชานิยมในสังคมไทยร่วมสมัยนะครับแล้วก็ปิดท้ายเดือนสิงหาคมนะครับด้วยหัวข้ออนาคตไทยนะครับกับนโยบายประชานิยมนะครับในเดือนกันยายนเรามี2หัวข้อครับมีหัวข้อการบรรยายพิเศษหัวข้อมายาคติของประชานิยมไทยนะครับบทเรียนจากลาตินอเมริกานะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวันพฤหัสบดีที่9กันยายนนะครับเราจะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อศิลปินอีสานกับวัฒนธรรมป๊อปนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้รับเกียรติจากศิลปินนะครับครูสรัญญูบุญไทยนะครับมาบรรยายปิดซีรีส์ให้เรานะครับรู้สึกว่าตอนนี้ทางฝั่งท่านวิทยากรจะพร้อมแล้วนะครับท่านสามารถที่จะแชร์สกรีนมาให้พวกเราเห็นได้แล้วครับขอมอบเวทีนี้ให้ท่านวิทยากรต่อได้เลยครับขอเรียนเชิญครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับทุกท่านที่มาร่วมกันฟังเสวนาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องวัฒนศึกษาเบื้องต้นนะครับก็ตามชื่อที่ตั้งไว้แล้วก็อย่างที่อาจารย์ชัยพงษ์ได้แนะนำไปนะครับผมก็จะยังไงดีก็คือจะเกริ่นนิดนึงว่าสิ่งที่จะพูดถึงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแน่นอนก็คือมาจากเรื่องความสนใจทางวิชาการของตัวเองที่มีมานานแล้วเนาะก็ตั้งแต่เรียนจริงๆก็ตั้งแต่เรียนปริญญาตรีเลยนะครับก็คือว่าเรียนกับอาจารย์ชยันต์รัชกูลเนาะอาจารย์ชยันต์รัชกูลนี่ก็เป็นอย่างที่หลายท่านอาจจะรู้จักนักศึกษาบางส่วนอาจจะยังไม่รู้จักก็คืออาจารย์จะเป็นนักสังคมวิทยาที่จบมาจากอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่อาจารย์ย้ายขึ้นมาเรียนเอ้ยย้ายขึ้นมาสอนที่มช.เนี่ยนะครับผมก็อยู่ปี4พอดีนะครับก็ค่อนข้างที่จะได้เรียนกับอาจารย์หลายๆวิชามากก็ค่อนข้างที่จะได้รับอิทธิพลนะครับก็เริ่มรู้จักพวกมาร์กซิสต์มาร์กซิสต์นะครับที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงมาก่อนเนาะก็อันนี้ก็คือจะขอพูดว่ามันมีที่มาที่ไปของความสนใจนะครับแล้วก็มันจะไปเกี่ยวกับวัฒนศึกษาที่จะพูดถึงนี้ยังไงก็คือว่าก็อาจารย์ก็เนี่ยครับเอาแนวคิดของพวกที่เขาเรียกว่าWestern Marxism เนี่ยนะครับเอามาปล่อยในแถวมช.เนี่ยนะครับก็เยอะแยะเลยครับหลายชื่อที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับก็หลังจากนั้นผมก็เรียนปริญญาโทผมก็สนใจที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโทรทัศน์นะครับจริงๆไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะครับแต่ว่าอยากจะทำเรื่องโทรทัศน์นะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเกิดนะอาจารย์ครับอู้ไปเลยครับก็มันเริ่มมาจากว่าอยากจะทำเรื่องโทรทัศน์แล้วทีนี้ก็เลยคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการศึกษาโดยตรงแต่อยากทำเรื่องโทรทัศน์แล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีมุมมองอะไรที่จะศึกษาเรื่องโทรทัศน์ได้นะครับก็หลังจากนั้นก็ไปอ่านครับแต่ว่าก็คงจะมีเชื้อมาจากแนวคิดมาร์กซิสม์อะไรพวกนี้นะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาจารย์ชยันต์นะครับก็เริ่มมองหาคอนเซ็ปต์แนวคิดอะไรต่างๆซึ่งก็เลยไปเจอเนี่ยครับ
ขึ้นมาพอดี British Cultural Study นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนผมคิดว่าคนก็อ่านกันแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนสนใจโดยตรงนักนะครับก็เลยเริ่มศึกษามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็พยายามที่จะอ่านกับอาจารย์แล้วก็อ่านเองนะครับต้องเรียกว่าอ่านเองจริงนะครับไม่มีใครสอนในห้องเรียนนะครับไอ้เรื่องภาพศึกษาเนี่ยนะครับก็เรียนก็ได้เป็นเล่มนี้ออกมานะครับอันนี้ก็อัปโหลดดาวน์โหลดฟรีกันได้แล้วนะครับเนี่ย20ปีแล้วครับเนี่ยเรื่องโทรทัศน์ในประเทศไทยผมก็ศึกษาพวกการบริโภคข่าวสารผ่านโทรทัศน์การดูทีวีรายการทีวีละครน้ำเน่ากีฬาแต่ว่ากีฬานี่มันจะโยงกับเรื่องพนันบอลเนาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทำมา20ปีแล้วนะครับก็จะพูดถึงก็แสดงว่าผมน่าจะอายุมากแล้วเนาะก็หลังจากนั้นก็จบก็ไปเรียนต่อนะก็เริ่มรู้ทางว่าว่ามันมีว่าทำศึกษานะครับก็สนใจต่อแล้วก็ยิ่งไปอ่านอะไรเยอะๆในระดับนานาชาติก็พบว่าจริงเป็นความเคลื่อนไหวทางวิชาการที่สำคัญมากนะครับในช่วงเดียวกับที่เราสนใจพอดีเลยเนี่ยนะครับก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นลักษณะของกระแสความสนใจทางวิชาการที่มันก็กระเด็นกระดอนเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเราได้ไปมีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือแบบอย่างจริงจังเอพีเอกทำวิจัยเยอะๆอะไรเงี้ยก็แน่นอนก็เรียนมนุษยานะครับแต่ผมก็มีอารมณ์ประมาณแบบยังไงก็อยากจะทำว่าทำศึกษาต่ออะไรเงี้ยครับผมก็เลยไปทำวิจัยที่12ปันนาแต่ว่าแน่นอนก็เป็นมนุษยาจ๋าเลยนะครับแบบคลาสสิคเลยต้องไปทำงานภาคสนามเป็นปีๆเรียนภาษาแล้วก็เขียนอ่านเอโนกราฟีอะไรไปแต่ว่าประเด็นที่มันแทรกซ้อนอยู่ในเรื่องที่ทำเอเอฟเอก็คือเรื่องดนตรีนะครับก็คือเรื่องดนตรีไทยลื้อแต่ว่าก็มองผ่านคอนเซปต์เรื่องป๊อปปูล่า มิวสิกอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของงานเนาะซึ่งก็ยังไม่ค่อยได้เผยแพร่ในวงกว้างมากนักนะแต่ว่าจริงๆก็ตีพิมพ์เผยแพร่อะไรเป็นเอกสารอะไรสอนนักศึกษามาเยอะแล้วครับตั้งแต่เรียนจบมานะครับหลังจากนั้นพอกลับมาก็เนี่ยครับก็เริ่มได้มาทำงานวิจัยก็เนี่ยครับก็เริ่มกลายเป็นฟุตบอลนะครับ ก็แล้วก็ฟุตบอลมี2เล่มเนาะถ้าใครสนใจก็ไปเสิร์ชอ่านได้ครับคือไอ้ที่โชว์นี่คือฟรีหมดเลยนะครับดาวน์โหลดอ่านได้ฟรีนะครับแล้วก็จนกระทั่งมาเขียนตำราเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ออกมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี5960ก็5ปีแล้วนะครับก็เป็นว่าทำศึกษาเบื้องต้นเด้เลยเนาะก็เป็นตำราที่ใช้สอนคือในสุดผมก็เลยมาเปิดวิชาเนี้ยที่มช.แล้วก็มันก็กลายเป็นวิชาเกือบจะบังคับไปโดยปริยายของซอกแอนที่นี่นะครับก็ต้องเรียนวิชานี้นะครับระดับ PhD นะครับระดับ PhD แล้วก็อันนี้ก็เขียนเพื่อให้นักศึกษาไม่ใช่เพื่อก็คือว่าพยายามเขียนมันอ่านง่ายที่สุดแล้วก็ตามความถนัดของตัวเองนะครับซึ่งที่จะพูดวันนี้ก็คือจะพูดมี3ประเด็นก็คือว่าตกลงว่าทำศึกษาคืออะไรว่าทำศึกษาคืออะไรเนาะแล้วก็ทำอะไรนะครับแล้วก็จะทำได้อย่างไรเนาะทีนี้เวลาเราพูดถึงว่าทำศึกษาเนี่ยมันกว้างมากนะครับแต่ว่าแน่นอนก็คือว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากเนี่ยครับ British Cultural Study ก็คือว่าคือเวลาเราพูดถึงว่าทำศึกษาเนี่ยถ้าดีกว่านั้นก็คือนี่มันเป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีคำว่าทำศึกษาในภาษาไทยอีกนะครับซึ่งก็คนละเรื่องเลยนะครับต้องบอกว่าคนละเรื่องเลยกับว่าทำศึกษาที่ผมจะพูดถึงเนี่ยหรือที่เราพูดถึงกันว่าเป็นว่าทำศึกษาในอังกฤษหรือว่าในระดับนานาชาติเนี่ยนะครับเพราะว่าทำศึกษาที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอาณาบริเวณการศึกษามันเป็นแนวทางของการศึกษาแบบหนึ่งนะครับที่มันพัฒนาขึ้นมาจากบริบทของสังคมการเมืองนะครับชุดหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนก็คือในยุโรปในโดยเฉพาะในอังกฤษนะครับซึ่งเป็นไม่ถึงกับว่าเป็นต้นตอแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นศูนย์กลางของความสนใจที่จะศึกษาไอ้สิ่งที่ต่อมาเราเรียกกันว่าทำศึกษาเนี่ยนะครับอย่างมากนะครับโดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็เป็นการเคลื่อนไหวทางวิชาการของพวกมาร์กซิสต์นะครับซึ่งคงจะอกหักกับเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการขยายตัวนะครับต้องใช้คำว่าขยายตัวเคลื่อนตัวของ
ของทุนนิยมครั้งใหญ่นะครับถ้าหลังสงครามโลกที่2เราก็คงนึกถึงบทบาทของอเมริกานะครับแล้วก็วัฒนธรรมป๊อปอเมริกันที่มันแพร่กระจายออกไปทั่วโลกเนี่ยนะครับแล้วก็ทุนนิยมในหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการรื้อฟื้นอย่างมากแล้วก็การใช้คําว่าการก่อเกิดของสิ่งที่ต่อมาเรียกว่าเสรีนิยมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอะไรมากแต่ทีนี้ในแง่ของพวกวัฒนศึกษาในอังกฤษเนี่ยแล้วจริงๆก็คือน่าจะอยู่ในฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันด้วยนะครับ3ประเทศนี้เป็นอย่างน้อยนะครับที่มีความเคลื่อนไหวของนักวิชาการมาร์กซิสที่ชัดเจนมากที่เคลื่อนย้ายจากการสนใจวิเคราะห์สังคมทุนนิยมแบบเดิมใช่ไหมแบบเดิมแล้วกันก็คือแบบที่ให้ความสำคัญสิ่งที่เรียกว่าการผลิตนะครับแล้วก็ปัจจัยทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆพวกนี้นะครับความขัดแย้งทางชนชั้นที่มันดูเหมือนกับว่ามีชัดเจนมีชนชั้นชัดเจนเลยนะครับก็เคลื่อนย้ายนะครับใช้คำว่าเคลื่อนย้ายเนาะก็คือว่าหันมาให้ความสำคัญสิ่งที่ว่าไอ้ตัววัฒนธรรมนะครับหรือถ้าพูดแบบกรอบคิดมาร์กซิสที่เรามักจะเข้าใจกันก็คือไอ้ดีเบตเกี่ยวกับเรื่องเบสกับซูเปอร์สตรัคเจอร์เนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่มาร์กซิสเนี่ยพูดกันมาตลอดทีนี้เวสเทิร์นมาร์กซิสซึมหรือพวกcultural study เนี่ยพวกมาร์กซิสที่กลายมาเป็นนักวิชาการศึกษานะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวกที่เขาเรียกว่า new left นะครับก็คือซ้ายใหม่นะครับซึ่งซ้ายใหม่ตอนนี้ไม่ใหม่แล้วนะก็กลายเป็นพวกเก่าหมดละ แต่ว่าตอนนั้นเขาเรียกกันว่าซ้ายใหม่หรือว่าคำว่าซ้ายใหม่มันกลายเป็นเหมือนกับโลโก้หรือยี่ห้อของความคิดนะครับในแนวมาร์กซิสใหม่เนาะที่สนใจให้ความสำคัญสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์สตรัคเจอร์ใช่ไหมครับซูเปอร์สตรัคเจอร์จะแปลว่าอะไรถ้าแปลแบบทื่อๆก็โครงสร้างส่วนบนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่โครงสร้างส่วนบนจริงๆมันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าอุดมการใช่ไหมครับอุดมการเนาะอุดมการต่างๆนานาแต่ว่าอุดมการทำงานอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยของวัฒนธรรมศึกษานะครับเพราะว่าการจะเข้าใจไอ้เรื่องของการทำงานของอุดมการเนี่ยครับก็ในบรรดานักวิชาการก็ดีเบตกันมากคือคิดแบบเดิมๆมันก็ทื่อๆใช่ไหมมีการผลิตซ้ำอุดมการของชนชั้นบนกำหนดโครงครอบของสังคมอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าพูดแบบเดิมก็คือเงื่อนไขทางเศรษฐกิจหรือเงื่อนไขทางชนชั้นเนี่ยเป็นตัวกำหนดไอโครงสร้างส่วนบนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดมากแต่แค่จะบอกว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เลยทำให้นักคิดที่เรียกว่ามาร์กซิสใหม่นะครับในอังกฤษเนี่ยนะครับก็ในแง่ของวิชาญเขาก็ดีเบตแต่ว่าในแง่ของการขับเคลื่อนเขาก็หันมาสนใจวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าสังคมทุนนิยมร่วมสมัยนะครับซึ่งในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเต็มไปด้วยการแพร่กระจายแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างโหฬารนะครับถ้าพูดแบบเฉพาะต่อจมก็คือเฉพาะในสังคมอังกฤษเนี่ยก็นอกจากจะมีการพยายามที่จะปฏิรูปสังคมหลังสงครามโลกเนี่ยนะครับซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนมีการมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดมหาวิทยาลัยพักค่ำหรือมหาวิทยาลัยเปิดนะครับให้กับคนที่อาจจะพลาดโอกาสในการศึกษาในช่วงสงครามนะครับให้กลับมาเรียนหนังสือหรือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการพยายามที่จะขยายฐานการศึกษานะครับอย่างที่เราอาจจะเห็นในสังคมไทยสักประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมานี้ด้วยเหมือนกันคือว่าแต่งของเขาเนี่ยประมาณ 60-70 ปีที่แล้วนะครับก็พยายามขยายฐานการศึกษาแต่ในขณะเดียวกันนี่ก็คือว่าไอทุนนิยมที่มันเติบโตก้าวหน้าเนี่ยมันก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมของชนชั้นแรงงานนะครับก็ถ้าพูดแบบนักสังคมวิทยาก็คือว่ามันมีการเกิดขึ้นของอาจจะเรียกว่าชนชั้นใหม่นะครับหรือชนชั้นที่อาจจะเรียกว่าเป็นชนชั้นกลางยอดหญ้าไม่แน่ใจนะแต่เรียกว่าเป็นชนชั้นใหม่แล้วกันซึ่งก็คือยังมีความเป็น working class อยู่สูงมากในกรณีของอังกฤษนะครับแล้วก็ในเหตุการณ์ก็นึกถึงการกลายเป็นเมืองนะครับพื้นที่แบบเมืองนะครับคือบริบทต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้แล้วก็แน่นอนก็คือการแพร่กระจายของทุนนิยมบริโภคนิยมที่มัน เห็นอย่างเด่นชัดว่ามันปรากฏผ่านการแพร่กระจายของสิ่งที่เรียกว่า
popular culture นะครับหรือ pop culture คือคำว่า popular culture กับ pop culture เนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ overlap กันเนาะก็กลายมาเป็นประเด็นที่นักคิดเหล่านี้สนใจพยายามที่จะศึกษาไปทำไมก็เขาเป็นมาร์กซิสต์นะครับเป็นมาร์กซิสต์ใหม่นะครับเพราะนั้นก็พยายามที่จะศึกษาเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงของสังคมแบบ working class ที่กลายเป็นชั้นใหม่แล้วก็ชั้นกลางแล้วก็ประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมอังกฤษเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีแนวทางอะไรยังไงบ้างนะครับที่จะนำไปสู่การใช้คำว่าอะไรดีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับการวิจารณ์เนาะเพื่อให้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของมาร์กซิสต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอมันกลายมาเป็นกลุ่มการศึกษานะครับที่ให้ความสำคัญสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือว่า popular culture เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนักคิดกลุ่มเนี้ยก็เรียกว่าทำงานวิชาการกันอย่างมากเลยนะครับที่จะสร้างสิ่งที่เรียกเฟรมเวิร์กเนาะเฟรมเวิร์กของการศึกษาที่เราต่อมาเราเรียกว่าวัฒนธรรมศึกษาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาหรือว่าการเคลื่อนย้ายความสนใจเอางี้แล้วกันนะครับในประเด็นของการวิเคราะห์นะครับของกลุ่มมาร์กซิสต์ใหม่ที่หันมาให้ความสำคัญสิ่งนี้ว่าการวิเคราะห์วัฒนธรรมแล้วก็อุดมการณ์การทำงานของอุดมการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จึงทำให้เกิดการสร้างทฤษฎีวัฒนธรรมนะครับหรือว่าการพยายามที่จะสร้างผลงานสร้างแนวคิดวิชาการที่จะคอนเซปชวลไลซ์ว่าเราจะศึกษาวัฒนธรรมได้อย่างไรนะครับซึ่งก็เลยนำมาสู่การเกิดขึ้นของศูนย์วิจัยนะครับศูนย์วิจัยนะครับศูนย์วิจัยในอังกฤษนะครับในมหาวิทยาลัยในอังกฤษซึ่งศูนย์วิจัยที่คนที่อ่านว่าทางศึกษาก็จะต้องรู้จักก็คือศูนย์วิจัยทางด้านวัฒนธรรมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนะครับซึ่งก็เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นมานะครับโดยกลุ่มนิวเลฟเนี่ยนะครับที่เขาสามารถที่จะเข้าไปทำงานในมหาวิทยาลัยนะครับคือเราคือผมก็อาจจะไม่ได้รู้เยอะนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องอ่านในเชิงบริบทเพื่อให้เข้าใจถ้าเกิดอยากจะเข้าใจที่มาที่ไปของความเคลื่อนไหวทางวิชาการเหล่านี้นะครับแต่วันนี้คงจะไม่ได้พูดเลยมากนะครับก็คือว่านักวิชาการเหล่านี้ก็อาจจะทำงานเป็นติวเตอร์บ้างทำงานเป็นนักวิชาการอิสระอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าเป็นนักวิชาการที่เป็นพวก working class นะครับมีพื้นฐานมาจาก working class แล้วก็มีชัดเจนว่าเขาเป็นพวกมาร์กซิสต์ใหม่นะครับทีนี้ก็คนที่ควรจะพูดถึงก็คือริชาร์ดฮอกการ์ดเนี่ยนะครับซึ่งไม่มีเดี๋ยวอีกสไลด์หนึ่งแต่ว่าพูดเอาตัวนี้หมดก่อนแล้วกันเนาะก็คือว่าริชาร์ดฮอกการ์ดเนี่ยก็เป็นโปรเฟสเซอร์ทางด้านวรรณคดีอังกฤษนะครับซึ่งก็ทำงานอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยก่อนละแล้วก็หลังจากนั้นก็สมัครเป็นอาจารย์ได้รับตำแหน่งโปรเฟสเซอร์ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนะครับที่ภาควิชาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แต่ว่าฮอกการ์ดเนี่ยเป็น turning point ของหรือว่าเป็นบุคคลที่เราควรจะต้องพูดถึงในแง่ของวัฒนธรรมศึกษาเพราะว่าก็การทำงานเป็นตำแหน่งศาสตราจารย์นะครับก็คงจะมีความคาดหวังว่าคุณจะทำอะไรบ้างให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเขาก็เลยตั้งศูนย์วิจัยวัฒนศึกษานี้ขึ้นมาแล้วก็เขาก็ประกาศนะครับว่าศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเนี่ยจะศึกษาอะไรยังไงบ้างซึ่งก็คือเรียกว่าเป็นการแหวกแนวออกจากขนบของการศึกษานะครับวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาสิ่งที่เรียกว่าวรรณกรรมหรือว่าการศึกษาในเชิงวรรณกรรมวิจารณ์นะครับของแวดวงวรรณคดีอังกฤษเนี่ยอย่างมากนะครับก็คือในทางวรรณคดีหรือว่าในทางวรรณกรรมวิจารณ์เนี่ยเราก็คงจะพอรู้กันว่าเขาก็สนใจที่จะใช้สิ่งที่เรียกว่าการอ่านใช่ไหมครับก็คือการประเมินคุณค่าวรรณกรรมการวิจารณ์วรรณกรรมแล้วนะครับนี่เป็นเครื่องมือหลักของนักวรรณกรรมเนาะวรรณกรรมของนักวรรณกรรมวิจารณ์นะครับทีนี้ฮอกการ์ดเนี่ยก็เขาทำงานมาก่อนแล้วเนาะเขาทำงานอย่างที่ผมพูดวิเคราะห์สังคมวัฒนธรรมของชนชั้นแรงงานอะไรมาก่อนละก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งโถมาเลยว่าศูนย์เนี่ยจะต้องศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยมวัฒนธรรม popular culture ทั้งหลายแล้วก็ใช้นะครับใช้วิธีการในทางวรรณกรรมนะครับ
ซึ่งอันนี้เองก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่ทำไมว่าทำศึกษาเนี่ยถึงให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าตัวบทนะครับตัวบทก็คือ text เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าตัวบทหรือ text เนี่ยจะเป็นโมโนทัศน์ใหญ่เลยของว่าทำศึกษานะครับทีนี้มันก็เริ่มมาจากซีชาร์ตฮอกกะเนาะก็ประยุกต์ใช้วิธีการอ่านวรรณกรรมนะครับมาอ่านวัฒนธรรมโอเคนะครับประยุกต์ใช้วิธีการทางวรรณกรรมมาอ่านวัฒนธรรมนะครับมาอ่านวัฒนธรรมนะครับมองว่าถามว่ามันก็คือตัวบทโอเคเนาะเพราะฉะนั้นคำว่าตัวบทในทางวิชาศึกษาก็มีความหมายออกไปในแนววรรณกรรมนะครับก็คือว่ามันคือสิ่งที่เราอ่านได้เหมือนกับเราอ่านหนังสือเนาะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าต่อมาเนี่ยแนวคิดทำนองเนี้ยนะครับก็สามารถค้นพบหรือว่าสามารถพบได้ในงานศึกษาของโรลองบาร์ดนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกันนะครับโรลองบาร์ดก็ใช้วิธีการอ่านวรรณกรรมเหมือนกันนะครับในการอ่านวัฒนธรรมในระดับชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็เขียนหนังสือที่แบบโด่งดังมากก็คือ Mythology นะครับออกมานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในอังกฤษกับในฝรั่งเศสเนี่ยเขาติดต่ออะไรกันไหมก็แง่อยู่แล้วนะครับก็คืออย่างน้อยคือว่าพวกวิชาศึกษาในอังกฤษเนี่ยนะครับซึ่งที่เราเรียกว่าอังกฤษเนี่ยก็เพราะมันเกิดขึ้นในอังกฤษเฉยๆนะครับแต่แทบไม่ค่อยมีความเป็นอังกฤษเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ว่าพวกนักวิชาการเหล่านี้จริงๆก็ไม่ใช่พวกอังกฤษแท้นะครับมากกว่านั้นคือว่าแนวคิดต่างๆที่ import เข้ามาในยุคหลังๆโดยเฉพาะในยุคที่ตะกี้พูดถึงสจวตฮอลล์เนี่ยนะครับในยุคที่สจวตฮอลล์เนี่ยได้เข้ามีบทบาทในศูนย์วิชาศึกษาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าหยิบยืม appropriate เลยนะครับลักเรียนลักมัดจำเอาความคิดของพวกนักคิดฝรั่งเศสนะครับแล้วก็นักคิดมาร์กซิสคนอื่นๆเนี่ยนะเข้ามาใช้อย่างมากอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะพูดในช่วงแรกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงวัฒนศึกษาเนี่ยมันจึงจะเป็นสาขาวิชาก็ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นทฤษฎีในตัวของมันเองก็ไม่ใช่ก็ไม่เชิงนะครับแต่มันมีความเป็นหนึ่งมันมีความเป็นสาขาแน่ๆก็คือว่ามันพยายามที่ประยุกต์ใช้นะครับศาสตร์หลายสาขามากเลยนะครับเพื่อเป้าหมายเดียวก็คือเพื่อการศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมอย่างวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าวัฒนธรรมในที่นี้ถูกมองว่าหมายถึงเป็นเหมือนกับพื้นที่ของการต่อสู้ทางชนชั้นนะครับเป็นพื้นที่ของการต่อสู้แล้วก็ขับเคลื่อนในเชิงอุดมการณ์นะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียกว่ามันเป็นอาณาบริเวณศึกษาเนี่ยก็อาจจะพอได้เพราะว่าอาณาบริเวณศึกษาในความหมายที่ว่ามันเอาตัววัฒนธรรมเนี่ยเป็นพื้นที่ของการศึกษาแล้วก็ประยุกต์ใช้นะครับศาสตร์สาขาต่างๆนานาเนี่ยนะครับเข้ามาโดยเฉพาะคอนเซ็ปต์ที่มันจะเวิร์กกับการวิเคราะห์วัฒนธรรมเรื่องนั้นๆนะครับแล้วก็แน่นอนในแง่ของวิธีการศึกษาเนี่ยก็จึงทำให้วัฒนธรรมศึกษาเนี่ยก็มีหลากหลายมากนะครับซึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนสไลด์แล้วกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้โอเคนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตะกี้พูดถึงว่าทำศึกษาว่ามันคืออะไรนะครับถ้าเกิดผมจะสรุปในความเข้าใจของผมก็คือเป็นเหมือนกับกลุ่มวิจัยเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มวิจัยที่โฟกัสไปที่ตัววัฒนธรรมสมัยนิยมขออนุญาตนิดนึงนะครับผมสไลด์อาจารย์ไม่ขึ้นจอครับผมเอาเหรอครับรบกวนอาจารย์กดแชร์เป็นแชร์สกรีนได้ไหมครับผมกดแชร์อีกครั้งนึงครับแล้วก็เลือกแชร์สกรีนอันแรกเลยครับตอนนี้เราจะเห็นแค่โฟลเดอร์ไฟล์ของอาจารย์ครับที่มีสไลด์อยู่เห็นกว่าสไลด์ครับแต่จะไม่ได้เห็นตัวสไลด์ครับแชร์สกรีน
แล้วก็ครับลองเปิดสไลด์ได้เลยเปิดแล้วนะเห็นไหมครับสไลด์ไม่ขึ้นครับอาจารย์ขึ้นแต่โฟลเดอร์ให้เห็นครับผมมันค้างว่ะเดี๋ยวนะขึ้นนะครับยังครับอาจารย์ครับผมซึ่งยังครับตอนนี้เราจะเห็นโฟลเดอร์ไฟล์ทั้งหมดของอาจารย์ครับผมแต่จะไม่เห็นสไลด์ครับอาจารย์ครับรบกวนตอนอาจารย์กดแชร์มีเมนูอะไรให้เลือกบ้างครับรบกวนอาจารย์กดให้นิดนึงครับผมมันจะมีแชร์สกรีนกับแชร์วินโดว์นะครับอาจารย์ขึ้นแล้วครับอาจารย์ตอนนี้สไลด์ขึ้นแล้วครับผมโอเคอาจารย์กดได้เลยครับไม่ค่อยได้ใช้ซูมแชร์เท่าไหร่โมแต่ใช้พูดกันก็โอเคนะครับกลับไปที่ตรงไหนตอนนี้ก็คือว่าพยายามจะบอกว่าห้ามศึกษาคืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นว่าห้ามศึกษาก็คือความเคลื่อนไหวของนักวิชาการที่เราเรียกว่า New Left หรือซ้ายใหม่นะครับในอังกฤษนะครับคือจุดเริ่มต้นในอังกฤษแต่ต่อมาเราก็จะเห็นว่าวิธีการหรือการศึกษาในแนวที่เราเรียกว่าห้ามศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ในอังกฤษนะครับในฝรั่งเศสเนี่ยก็เยอะนะครับฝรั่งเศสก็นึกถึงชื่อโดลองบาร์ดเดอเซโทนะครับหรือแม้แต่ฟูโกนะครับ3คนนี้นะครับก็จะมีอิทธิพลอย่างมากนะครับต่อว่าห้ามศึกษานะครับหรือถ้าเป็นกรณีของที่หลายคนคงจะรู้จักดีนะครับหลังจากที่ว่าห้ามศึกษาเนี่ยเป็นที่นิยมขึ้นมาเนี่ยก็คืออันโตนิโอกรัมชีอะไรพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นนักคิดที่อย่างที่ผมกลับไปที่เรื่องอาจารย์ชยันตะกี้นะครับก็คือว่าเป็นกลุ่มนักคิดที่เขาสนใจวิเคราะห์สิ่งที่เราเรียกว่าอุดมการณ์หรือซูเปอร์สตรัคเจอร์เนาะแล้วก็เขาดีเบตกันในทางทฤษฎีมาร์กซิสต์อะไรก็ว่าไปแต่ว่างานของอันโตนิโอกรัมชีเนี่ยนะครับก็สำคัญมากมากเลยนะครับสำคัญมากๆเลยที่พวกมหาศึกษาเนี่ยก็เอามาเป็นเหมือนกับฐานในการสังเคราะห์คอนเซปต์เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็จะออปเปเรตมันยังไงในการศึกษาในปรากฏการณ์จริงนะครับเดี๋ยวคงจะได้พูดนิดหนึ่งนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งก็แน่นอนนะครับก็คือว่าหลุยส์อัลทูเซอร์หรืออัลทูแซเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่ามีคนพยายามที่จะติดตามความคิดของอัลทูแซก็พยายามตีความว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อัลทูแซพูดเนี่ยก็แค่เหมือนกับเป็นการออปเปเรตคอนเซ็ปต์เรื่องเฮเจโมนีนะครับของกัมชีนะครับหรือคอนเซปต์ทางวัฒนธรรมของกัมชีน่ะมาขยายความต่อในการศึกษาอุดมการณ์ที่ต่อมาเราเรียกว่ากลไกในเชิงอุดมการณ์นะครับก็คือพูดง่ายคือว่าการติดตามศึกษาการทำงานของอุดมการณ์ในระดับชีวิตประจำวันอันนี้ก็เป็นเหมือนกับคอคอนเซปต์ของอัลทูแซใช่ไหมครับซึ่งก็กลายมาเป็นว่าในทางปฏิบัติก็คือเราก็จะต้องดูผ่านสิ่งที่เราเรียกว่ากลไกในเชิงสถาบันต่างๆซึ่งในสุดท้ายแล้วมันก็คือสิ่งที่นักวัฒนธรรมศึกษาเรียกว่า representation ก็คือไอคือความหมายหรือวัฒนธรรมมันไม่ได้ดำรงอยู่ได้ในตัวของมันเองมันจะต้องผ่านอะไรบางอย่างที่เป็นตัวสื่อนะครับที่เป็นตัวพาหะนำมันซึ่ง
มันก็คือในทางคอนเซ็ปต์มันก็คือสิ่งที่ว่าทำศึกษาเรียกว่า representation นะครับซึ่ง representation แน่นอนเข้าใจกันง่ายสุดก็ส่วนใหญ่ก็นึกถึงแต่ media representation ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าพูดแบบ how to say นะครับก็คือ representation เนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันมันอาจจะเป็นเสื้อผ้าอาจจะเป็นโรงเรียนเสาธงนะครับทุกอย่างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับถ้ามองแบบพวกนี้เนี่ยก็คือมันเป็น representation ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถ conceptualize ที่จะมองว่ามันกำลังทำงานให้กับอุดมการณ์ในชีวิตประจำวันเนี่ยอะไรยังไงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นconceptวิธีการ conceptualize ของพวกนี้นะครับซึ่งโอเคย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนว่าเพราะฉะนั้นในอังกฤษเนี่ยหรือว่าที่ผมพยายามบอกว่ามันไม่ใช่สาขาวิชาและมันก็ไม่ได้มีทฤษฎีอะไรของมันนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับกลุ่มวิชาการที่สนใจในเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องวัฒนธรรมสมัยนิยมเรื่อง popular culture คือคำว่าวัฒนธรรมสมัยนิยมก็อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์อีกตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าเอาแบบสั้นๆก่อนว่ามันก็คือวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เกิดขึ้นในสังคมทุนนิยมนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นอะไรที่เราเรียกว่าบริโภคนิยมนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจง่ายๆคือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือ popular culture ที่มันเกิดขึ้นในหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมันเป็นทุนนิยมเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันก็คือมีสิ่งที่เรียกว่า mass media หรือสื่อสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคนทั่วไปจึงทึกทักเอากันง่ายๆว่าสิ่งที่เรียกว่า popular culture ส่วนใหญ่ก็คือเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ media นะครับก็แน่นอน media ในยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่แบบฮือฮากันมากก็คือไอ้โทรทัศน์ที่ผมสนใจเมื่อประมาณ10-20ปีที่แล้วเนาะเพราะนั้นว่าทำโทรทัศน์หรือโทรทัศน์เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่โทรทัศน์ใช่ไหมครับมันมีถ้าในยุคนั้นก็จะมีอะไรภาพยนตร์นะครับแล้วก็แมกกาซีนทั้งหลายนะครับที่เป็นหนังสือที่อ่านกันทีนี้เข้ามาในยุคนี้ล่ะก็โซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนแปลงไอ้บริบทของมีเดียใช่ไหมครับอย่างที่เรานึกถึงไอ้ mass media ในความหมายที่ว่ามันเป็นสื่อมวลชนที่มันมีการผลิตเนาะแล้วก็กระจายผ่านเครือข่ายการสื่อสารแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นลักษณะเชิงครอบงำหรือว่ากำหนดลักษณะของการสื่อสารแบบทางเดียวได้มากๆเนี่ยแล้วก็สื่อสารออกไปในวงกว้างใช่ไหมครับก็แนวคิดเนี้ยจริงๆก็ถูกท้าทายมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอมันมีโซเชียลมีเดียเข้ามาเนี่ยคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่อง mass media แบบเดิมเนี่ย ก็เรียกว่า ก็ถูกท้าทายอย่างมากนะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่โอเคเพราะฉะนั้นความสนใจตรงเนี้ยนะครับก็แน่นอนก็คือว่าเฉพาะในอังกฤษกลับไปที่อังกฤษนะครับมันก็จะมีนักคิดอยู่3คนก่อนที่จะมาถึงสตูดฮอลล์เนี่ยนะครับที่เป็นนักวิชาการ working class หมดเลยนะครับแล้วก็สนใจแล้วก็พวกเขาเป็นมาร์กซิสเนาะพวกนี้เป็นมาร์กซิสแล้วก็สนใจที่จะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคมชนชั้นแรงงานของอังกฤษเองนะครับซึ่งอยู่ในบริบทที่อย่างผมพูดตะกี้นะครับว่ากำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมแบบบริโภคนิยมทุนนิยมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชนชั้นแรงงานอังกฤษเนี่ยก็คือว่าดูเหมือนว่าจะกลายเป็นชนชั้นใหม่สามารถที่จะเข้าถึงมีเดียเข้าถึงการบริโภคนะครับอะไรได้มากขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่หลุดออกจากสังคมแบบชนบทหรือว่าสังคมแบบจะว่าเกษตรกรรมก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นสังคมชนบทนะครับเขาเข้ามาอยู่ในสังคมเมืองนะครับซึ่งเนี้ยเราก็จะเห็นว่าแน่นอนคงไม่เหมือนแต่ว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏการณ์เสื้อแดงเนี่ยนะครับที่นักวิชาการพยายามอธิบายกันว่าคือใครเนี่ยเสื้อแดงคือใครนะครับก็อาจจะลองเอามาคิดเล่นๆก็ได้นะครับว่าเสื้อแดงก็คือชนชั้นใหม่ก็คือ working classแบบไทยๆหรือเปล่าที่กำลังแบบเคลื่อนตัวครั้งใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าการเข้าถึงอินโฟเมชันการเข้าถึงการบริโภคอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็แทบไม่ต่างไปจากชนชั้นกลางแต่เขาก็ยังมีความแตกต่างของเขาอยู่เขาก็ยังมีความเป็น working class ของเขาอยู่นะครับซึ่งก็ปรากฏมาในรูปของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับที่ชัดเจนมากใช่ไหมครับซึ่งกรณีของอังกฤษเนี่ยนะครับพวกเนี้ยเขาก็สนใจศึกษาในเรื่องของเขาเนาะโดยเพราะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนนะครับเยาวชนก็คือลูกหลานชนชั้นแรงงานเนี่ยนะครับวัยรุ่นอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่จับต้องได้เห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากวัยรุ่น
ตีการวัยรุ่นบริโภคเกิดแก๊งคัลเจอร์เกิดการว่าทำสังคมอะไรต่างๆหนักขึ้นมานะครับโอเคนะครับทีนี้กลับมาตรง3คนสำคัญนี้ก่อนก็คือว่าที่เรียกว่าเป็น origin of cultural study ก็เพราะว่าเป็นนักคิดมาร์กซิสที่เสนอหรือสร้างผลงานเนาะขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือนกับกลายมาเป็นหนังสือสำคัญที่ว่าทำศึกษาเนี่ยใช้กันนะครับในการที่จะสร้างเฟรมเวิร์กนะครับคนแรกก็พูดไปแล้วก็คือริชาร์ดฮอกการ์ดนะครับก็ The Use of Literacy นะครับก็เป็นหนังสือเล่มสำคัญของริชาร์ดฮอกการ์ดเลยนะครับเข้าใจว่าเป็นหนังสือที่ทำให้เขาได้รับตำแหน่งโปรเฟสเซอร์นั่นแหละนะครับที่เขาเขียนก่อนนะครับเขาเขียนก่อนนะครับก็สั้นๆที่พูดไปแล้วคือว่าก็เป็นหนังสือที่แบบแหวกแนวขนบของการศึกษาวรรณกรรมวิจารณ์ในยุคนั้นอย่างมากคือถ้าเราเข้าใจง่ายคือเวลาพูดถึงวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยนะครับในสังคมไทยก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คือว่าส่วนใหญ่มักจะควานหางานดีๆงานแบบที่ยกย่องกันว่าโอ้เป็นงานที่ดีซีไรส์อะไรเงี้ยนะครับนึกออกนะครับเป็นหนังสือดี100ปีที่100เล่มใน100ปีที่คนต้องอ่านอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นแวดวงวรรณกรรมใช่มั้ยแต่ฮอกการ์ดเนี่ยทำอะไรที่แหวกแนวคือว่าก็พูดง่ายๆคือว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดเป็นพวกบทความดรามกจกกระเปดหรือเขียนหนังสือเขียนเล่นๆอะไรก็ได้มันไม่สำคัญหรออะไรเงี้ยครับถ้าพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อารมณ์ก็คือมาจากตรงนั้นก็คือว่าก็คือเคลื่อนย้ายนะครับทั้งโฟกัสความสนใจสิ่งที่จะวิเคราะห์ด้วยคือว่ามันไม่จำเป็นต้องไปอ่านวรรณกรรมเลิศหรูก็ได้เนี่ยวรรณกรรมชาวบ้านหนังสือพิมพ์นะครับอะไรต่างๆที่ยังมีความเป็นวรรณกรรมอยู่เราก็ต้องเข้าใจว่าในยุค50-60ปีที่แล้วเนี่ยครับโลกมันยังอยู่ภายใต้โลกของการอ่านเนาะการอ่านอะไรที่จับต้องได้อ่านหนังสือพิมพ์อ่านนิตยสารอ่านอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นนิตยสารบันเทิงหมอนกเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นวรรณกรรมได้นะครับพวกที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอกการ์ดว่าไม่ได้นั่นก็คือวรรณกรรมอีกแบบหนึ่งแล้วก็น่าสนใจด้วยน่าสนใจมากเป็นอย่างยิ่งด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอิทธิพลของฮอกการ์ดนะครับซึ่งแน่นอนก็คงไม่ใช่แค่วรรณกรรมอีกต่อไปละพอฮอกการ์ดบอกว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้วิธีการ reading เนี่ยนะครับการอ่านตัวบทเนี่ยนะครับไปอ่านวัฒนธรรมได้เนาะซึ่งวัฒนธรรมที่เขาพูดถึงตอนนั้นก็คือเป็นเรื่องของ popular culture ทั้งหลายซึ่งก็เป็นรายการโฆษณารายการทีวีนะครับอันนี้ก็เป็นต้นแบบเลยนะครับของวัฒนธรรมศึกษาที่ริชาร์ดฮอกการ์ดได้วางรากฐานไว้ทีนี้มันมาเกี่ยวอะไรกับอีก2คนก็คือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่างที่บอกพวกนี้เขาเป็นนิวเลฟเขาก็เป็นชุมชนวิชาการขนาดใหญ่เนาะที่เขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับคนที่2คาบไปเนี่ยนะครับก็คือเลมอนวิลเลียมส์นะครับเลมอนวิลเลียมส์เนี่ยก็นี่แหละครับอาจารย์ชยันนี่แหละครับเอามาปล่อยเนาะก็เลมอนวิลเลียมส์เป็นนักวรรณกรรมใช่มั้ยครับแต่เป็นวรรณกรรมมาร์กซิสต์นะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนหนังสือเยอะแยะเต็มหมดเลยแต่เอาสั้นๆก็คือว่าเป็นนักคิดคนสำคัญเลยนะครับที่สังเคราะห์นะครับแล้วก็สร้างคอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมในการศึกษาวัฒนธรรมขึ้นมานะครับคือเราก็ต้องเข้าใจว่าในอารมณ์ของสังคมอังกฤษในยุคโน้นเนี่ยนะครับอะไรที่เรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันมักจะเป็นอะไรที่มันจับต้องได้แล้วก็ดูสูงส่งมีค่ามีคุณค่าใช่ไหมครับหรือถ้าเราพูดแบบประเทศไทยก็คือว่าไอ้ที่รัฐราชการจะเรียกวัฒนธรรมมันก็คือเป็นพวกนั่นแหละสิ่งปลูกสร้างนะครับอะไรที่เรียกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมีคุณค่าอะไรนั่นแหละคือวัฒนธรรมนะครับแต่วัฒนธรรมในความหมายที่เป็นวิถีชีวิต way of life นะครับไม่ได้รับความสำคัญเลยนะครับในสายตาของรัฐราชการใช่ไหมครับแต่ตอนหลังอาจจะเปลี่ยนไปเนาะเนี่ยอันนี้ก็คืออิทธิพลของเลมอนวิลเลียมส์นะครับที่ก็เปิดประเด็นขึ้นมาว่าการวิเคราะห์วัฒนธรรมในแนวมาร์กซิสหรือในแนวนิวเลฟเนี่ยแน่นอนเราต้องพูดถึงผลรวมทั้งหมดวัฒนธรรมคือระบบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมก็มีทั้งส่วนที่เราเรียกว่าเป็นกลไกในเชิงสถาบันซึ่งมันก็คือไอ้ตัวที่มันเป็นระบบองค์รวมทั้งหมดหรือถ้าพูดแบบมาร์กซิสคือว่าอะไรที่มีนิติของการผลิตหรือการประกอบสร้างเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการทางวัฒนธรรมนะครับแต่มากกว่านั้นเนี่ยวัฒนธรรมมันคือวิถีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นไอ้มอตโต้สำคัญเลยของวัฒนธรรมศึกษาที่ได้รับมาจากเลมอนวิลเลียมคือวัฒนธรรมมันคือความธรรมดาสามัญนะครับเพราะฉะนั้น
อะไรที่เป็นชีวิตอะไรที่เป็นวิถีชีวิตของคนน่ะโดยเฉพาะคนธรรมดาสามัญน่ะมันคือวัฒนธรรมนะมันคือวัฒนธรรมแต่คนไม่เข้าใจไม่คิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็ยังมีอยู่นะในอารมณ์ของราชการไทยตอนนี้เวลาบอกว่าศึกษาวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ลองไปดูนะครับคนที่3เนาะคนที่3เนี่ยอันนี้อาจารย์ชัยพงษ์น่าจะชอบรู้จักดีครับก็คืออะไร EP Thompson ใช่มั้ยครับ EP Thompson เนี่ยก็เป็นนักมาร์กซิสต์เนาะแต่ว่าเป็นนักประวัติศาสตร์ใช่มั้ยครับเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็เขียนหนังสือเล่มสำคัญเลยใช่มั้ย The Making of Working Class นะครับ English Working Class นะครับพูดง่ายสั้นๆเลยก็คือว่าคือมาร์กซิสต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมี historical approach อยู่แล้วก็คือว่าต้องมีมุมมองในทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นที่ผมเอามาเป็น3คนที่เป็นต้นแบบหรือว่าเป็น origin ของวัฒนศึกษานี่ก็เพื่อที่จะพาที่บอกว่าวัฒนศึกษามันมีการผสมผสานกันอย่างน้อยเนี่ย3มุมใหญ่ๆด้วยกันนะครับถ้าเรามองว่าดิฉันเข้ากันเนี่ยก็คือพวกวรรณกรรมวิจารณ์นะครับอันนี้ก็เป็นแน่นอนก็เป็นมิติแรกของวัฒนศึกษาเลยเป็นแล้วก็กลายมาเป็นเมทอดอโลจีที่สำคัญของวัฒนศึกษาเป็นวิธีวิทยาของวัฒนศึกษาที่โดดเด่นแตกต่างมาจากคนอื่นนะครับก็คือการประยุกต์ใช้วิธีการในทางวรรณกรรมวิจารณ์ในการศึกษาวัฒนธรรมนะครับวันที่2ก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นพวกคล้ายๆนักสังคมวิทยาเนาะก็คือเป็นถึงแม้เขาจะเป็นนักวรรณกรรมวิจารณ์นะครับแต่ว่าเขาสร้างคอนเซปต์สร้างความคิดแล้วก็พยายามที่จะเสนอแนวทางในการวิเคราะห์วัฒนธรรมบอกว่าวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตว่าธรรมคือความธรรมดาสามัญเนี่ยนะครับคนที่3เนี่ยEP Thompson เนี่ยแน่นอนครับก็คือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทางวัฒนธรรมศึกษาก็คือมิติของการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับแต่ประวัติศาสตร์ของ EP Thompson เนี่ยมันก็ไม่ใช่ประวัติศาสตร์แบบราชวงศ์อ่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเช่นอย่างผมอาจารย์ชัยวงศ์เนี่ยสนใจเรื่องล้านนาครับอะไรก็พญามังรายนะครับคือไม่ได้นะครับก็คืออันนั้นเป็นประวัติศาสตร์ของพวกเจ้านี่หว่าอะไรเงี้ยคือประวัติศาสตร์ของราชประวัติศาสตร์ของอาณาจักรประวัติศาสตร์ของราชวงศ์เนี่ยอันนี้เป็นขนบของการศึกษาประวัติศาสตร์แบบเดิมๆใช่ไหมคือเวลานักประวัติศาสตร์จะศึกษาอะไรก็ตั้งต้นก็คือศึกษาไอ้เนี่ยไอ้เรื่องอาณาจักรไอ้เรื่องใหญ่ๆนะครับแต่ว่าแทบไม่ได้ให้ความสำคัญสิ่งที่เรียกว่าคนธรรมดาสามัญนะครับเพราะฉะนั้นทอมสันเนี่ยก็เป็นคนสำคัญคนหนึ่งเนาะที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิชาการว่าทำศึกษารุ่นต่อมาว่าจริงๆแล้วเวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์เราต้องสนใจประวัติศาสตร์ที่ต่อมาอาจจะเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์สังคมหรือประวัติศาสตร์วัฒนธรรมก็คืออย่างเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับอย่างประเทศไทยพูดถึงประวัติศาสตร์ชาติเนี่ยพูดถึงอะไรอ่ะก็สุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับแต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่เลยอันนี้ก็อันหนึ่งเนาะแต่มากกว่านั้นถ้าเกิดประวัติศาสตร์แบบว่าทำศึกษาจะศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือประวัติศาสตร์สังคมอะประวัติศาสตร์สังคมคืออะไรก็คงจะพอรู้บ้างแล้วหรือว่าเดี๋ยวอาจารย์ชัยพงศ์อาจจะเลคเชอร์ให้ต่อไปนะครับก็คืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันชีวิตของผู้คนนะครับทีนี้ตอนหลังในแวดวงของนักประวัติศาสตร์เองผมเข้าใจว่าก็มีการเคลื่อนย้ายมาสนใจศึกษาสิ่งเรียกว่าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกันมากขึ้นซึ่งคำว่าวัฒนธรรมนี้ก็คือวัฒนธรรมศึกษาวัฒนธรรมในความหมายเดียวกันกับพวกนักวัฒนธรรมศึกษานั่นเองนะครับโอเคนะครับ3คนนี้ก็เหมือนกับเป็นนักคิดที่เหมือนกับวางหลักไว้ให้กับวัฒนธรรมศึกษานะครับว่า1มีความเป็นประยุกต์ใช้วรรณกรรมวิจารณ์หรือวรรณคดีในการศึกษาวัฒนธรรมนะครับก็คือการอ่านแล้วก็การเรียกอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าทำนี่คือตัวบทนะครับอันที่2ก็คือว่าการมองว่าการศึกษาวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมมันไม่ได้เป็นอะไรที่สูงส่งหรือว่าเลิศเลอทรงคุณค่าหรือว่าเป็นอะไรที่จะต้องเป็นเพียงแค่พวกมรดกของชาติหรือว่าเป็นอะไรใหญ่ๆนะครับแต่จริงๆคือวัฒนธรรมมันคือความธรรมดาสามัญของชีวิตมันคือวิถีชีวิตนะครับซึ่งความหมายนี้ก็แน่นอนครับก็โอเวอร์แลปกับความหมายที่นักมนุษยวิทยาเนี่ยใช้ในการศึกษาวัฒนธรรมมาโดยตลอดนะครับก็พูดง่ายเรียกว่าเกิดจะเป็นเรื่องเดียวกันอันที่3คือแน่นอนครับถ้าจะทำงานด้านวัฒนธรรมศึกษาเนี่ยก็คือต้องให้ความสำคัญสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาในทางประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์ที่วัฒนธรรมศึกษาสนใจก็ไม่ใช่ประวัติศาสตร์แบบกระแสหลักหรือประวัติศาสตร์
ราชการประวัติศาสตร์อาณาจักรอะไรแต่เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมเป็นประวัติศาสตร์ของคนธรรมดาสามัญนะครับซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนมากทีนี้คนสุดท้ายคนที่4เนี่ยก็ที่เรียกว่าทำให้ว่าการศึกษาเนี่ยมันก้าวหน้าหรือว่าซับซ้อนมากขึ้นเข้าไปอีกเนี่ยก็คือสจ๊วตฮอล์เนาะคือถ้ามองในแง่กลไกองค์กรคือว่าคือมันเขาตั้งศูนย์วัฒนธรรมศึกษาขึ้นมาที่เบอร์มิงแฮมใช่ไหมครับประมาณ1964อะไรเงี้ยนะครับดิฉันฮอกการ์ดก็รับตำแหน่งโปรเฟสเซอร์แล้วก็ต้องทำงานบริหารด้วยก็เลยจ้างไอ้เนี่ยครับสจ๊วตฮอล์นะครับเข้ามาร่วมทำงานด้วยเนาะสจ๊วตฮอล์เป็นใครก็คงต้องไปอ่านต่อเพิ่มเติมรายละเอียดเองแต่ว่าเป็นนักวิชาการคนสำคัญมากๆนะครับที่เป็นลูกครึ่งเนาะแล้วก็มาจากแคริบเบียนนะครับแล้วก็เป็นนักเรียนทุนเข้ามาเรียนหนังสือแล้วก็มาเรียนในวิชาวรรณคดีอะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วก็เป็นพวกนิวเลฟมาร์กซิสเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเครือข่ายวิชาการแล้วก็เข้ามาทำงานร่วมกับดิชานอฟกาดตัวในสุดดิชานอฟกาดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเติบโตนะครับมีอิทธิพลอย่างมากเลยเนาะพอหลังจากอยู่ที่เบอร์มิงแฮมได้ไม่นานก็ลาออกไปเป็นผอ.ของยูเนสโกอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำให้สจ๊วตฮอล์เนี่ยรับไม้ต่อมาเป็นผู้ในการของศูนย์วัฒนธรรมศึกษาซึ่งก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนของวัฒนธรรมศึกษาอังกฤษอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยครับว่าก็โอ้โหเรื่องราวที่เขาสนใจก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นนะครับขยายประเด็นเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในนี้เดี๋ยวนะครับตัวนี้เห็นสไลด์ใช่ไหมครับอันนี้สไลด์ยังไม่ขึ้นครับอาจารย์ครับยังไม่ขึ้นผมต้องไปกดเมื่อกี้ผมกดขึ้นหรือยังครับขึ้นแล้วครับผมโอเคขอบคุณครับขออภัยนะครับครับครับก็สจ๊วตฮอล์เนี่ยเมื่อเข้ามาเป็นผู้อำนวยการคนที่2เนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการคนที่2เนี่ยแล้วก็ประมาณปี1968เนาะแล้วก็เป็นผอ.หรือว่าพูดง่ายคือเป็นบุคคลสำคัญอย่างมากในทางความคิดของวัฒนธรรมศึกษาอังกฤษเนี่ยเกือบ10ปีนะครับที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมเนี่ยเนาะก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เรียกว่าคือวัฒนธรรมศึกษาศูนย์วัฒนธรรมศึกษาในอังกฤษเนี่ยมันก็เหมือนกับโครงการวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะทีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าโครงการวิจัยแบบนั้นเนี่ยมันจะทำได้ก็คือมันจะต้องมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยเข้ามาทำงานอยู่ภายใต้โครงการตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือว่ามีนักศึกษาปีโทปีเอกเนี่ยที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมเนี่ยแล้วก็อยู่ภายใต้ศูนย์เนี่ยนะครับที่ก็อยู่ภายใต้การดูแลให้การศึกษาแล้วก็การทำงานวิจัยของจ๊วตฮอล์นะครับซึ่งเป็นผู้ในการคนที่2ต่อจากเบอร์มิงแฮมเนี่ยนะครับก็
ครงการวิจัยต่างๆนานาที่เขาทำเนี่ยนะครับซึ่งก็กลายมาเป็นต่อมากลายมาเป็นแนวทางสำคัญของวัฒนศึกษาในปัจจุบันเลยเนี่ยนะครับก็คือเขาก็ทำกันเยอะมากเนาะคือถ้าเราเข้าใจง่ายคือว่าสวนหอก็ทำงานวิชาการสังเคราะห์ความคิดนะครับซูเปอร์ไวซ์นักศึกษาให้ทำวิจัยแล้วก็หลายๆโครงการก็ทำเป็นโครงการทำวิจัยนะครับที่ทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาหรือว่านักวิชาการของศูนย์นะครับเนาะทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีงานศึกษาที่สำคัญมากเลยนะครับที่ออกมาภายใต้การนำของสจ๊วตฮอลล์เนี่ยนะครับก็เริ่มจากไอ้ Popular Arts จริงๆก็คือเป็นหนังสือที่สจ๊วตฮอลล์เขียนกับวันอะไรอาจจะออกชื่อไม่ถูกแต่ว่าเขียนกับเพื่อนร่วมงานเขาเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักวิจัยที่ศูนย์ว่าศึกษานี่ละนะครับแต่งานที่2เนี่ยก็คืองานที่เรียกว่าฮือฮากันมากในยุคนั้นเนี่ยก็คือ Resistance to Ritual เนี่ยนะครับก็คือเป็นงานศึกษาเกี่ยวกับว่าทำวัยรุ่นนะครับในอังกฤษเนี่ยแล้วก็มีการเรียกว่าประยุกต์ใช้คอนเซ็ปต์นะครับมากมายเลยนะครับทั้งคอนเซ็ปต์จากสังคมวิทยามาร์กซิสต์จากอะไรหลายอย่างแล้วก็มุ่งไปที่แน่นอนนะครับก็คือว่าวัยรุ่นชนชั้นแรงงานเนี่ยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกกลายเป็นชนชั้นใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตมีการเข้าถึงการบริโภคอะไรที่แทบไม่ต่างไปจากชนชั้นกลางนะครับแต่ว่าก็มีความเป็น working class อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ก็เรียกว่าต่อมาก็เป็นเหมือนกับหลักอันหนึ่งเลยของพวกที่ศึกษาว่าทำศึกษาว่าทำร่วมสมัยวัยรุ่นนะครับก็คือว่าทำวัยรุ่นว่าทำการต่อต้านของวัยรุ่นนะครับคือในเล่มนี้จะมีเกือบทุกเรื่องเลยอยู่ในนั้นแม้แต่เรื่องเจนเดอร์นะครับเรื่องซับคัลเจอร์ของผู้หญิงนะครับของเด็กสาวนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีงานศึกษาที่มันไปเชื่อมโยงกับปัญหาสังคมเนาะในอังกฤษเนี่ยภายใต้การนำของสจ๊วตฮอลล์ว่าศึกษาเนี่ยมันเริ่มแบบเรียกว่าแตกแยกในทางความคิดกันมากขึ้นเพราะว่าความสนใจมันหลากหลายมากนะครับยังไม่ต้องพูดถึงเฟมินิซึมซึ่งก็อยู่ในนี้ด้วยเนี่ยนะครับทีนี้ในกรณีของ Policing the Crisis เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนึงของงานที่ชี้เห็นว่าความสนใจของว่าศึกษาเนี่ยด้วยเหตุที่มีความเป็นมาร์กซิสต์เนี่ยมันต้องไปสัมพันธ์กับเอนเกจกับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมในช่วงนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเนาะทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ Policing the Crisis เนี่ยก็ยิ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นงานศึกษาเล่มแรกที่ว่าศึกษาเนี่ยสนใจศึกษาประเด็นเรื่องเรซิซึมนะครับเรซิซึมนะครับอคติทางเชื้อชาติชาติพันธุ์อะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นล่าสุดถ้าใครดูฟุตบอลยูโรนะใช่มั้ยอาคัตแรชฟอร์ดซาก้ากับใครเนี่ยก็หลังจากยิงลูกโทษไม่เข้าก็จะโดนไอ้พวกแฟนบอลเนี่ยครับก็คือ discriminate ใช่มั้ยครับแล้วก็ abuse คือปัญหาเรื่องการเหยียดสีผิวการเหยียดเชื้อชาติอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นปัญหาอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอังกฤษมานานเพราะอังกฤษแล้วก็อย่างที่เราคงจะพอเข้าใจกันก็คือว่าเป็นประเทศของคนขาวก็จริงแต่ว่าเนื่องจากที่เป็นมหาอำนาจทางอาณานิคมมานานใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีคนอพยพจากโคโลนีต่างๆที่เข้าไปอยู่ในประเทศแม่ก็คือในอังกฤษหรือแม้แต่ตัวสจ๊วตฮอลล์เองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นสีผิวที่แตกต่างกันเนี่ยหรือว่าการเป็นคนต่างเชื้อชาติเนี่ยก็เป็นความท้าทายอย่างมากในการที่สังคมอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะความเป็นอังกฤษมีคนดำอยู่ด้วยได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะเราก็จะเห็นว่าปัญหาเรื่องเรซิซึมเนี่ยก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับปัญหาหนึ่งมาโดยตลอดแล้วก็ล่าสุดขนาดมีการรณรงค์อะไรนะรณรงค์ทุกครั้งเลยก่อนจะเตะบอลใช่ไหมให้นักฟุตบอลนั่งคุกเข่าแล้วก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏว่าไม่เห็นจะได้ผลอะไรเลยครับก็พอนักฟุตบอลอังกฤษยิงลูกไม่เข้ามันก็ด่ากันอยู่ดีแล้วก็ discriminate กันอยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็ในตัวเองมันก็พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคนั้นซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับที่ถ้าใครสนใจในเรื่องทำนองนี้ก็อาจจะไปดูเพราะว่ามันคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณคนไทยหวาดระแวงแล้วก็ซ้ำเติมแรงงานข้ามชาติครับในแง่ไหนก็คือว่าในกรณีนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องmoral panic เนาะเป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสังคมเนี่ยมักจะหวั่นวิตกจริตแล้วก็มักจะโยนบาปไปให้กับคนที่อาจจะเรียกว่า powerless หรือว่าคนที่ถูก discriminate ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือว่ามันมีเรื่องของการเกิดขึ้นของอาชญากรรมข้างถนนนะครับมีการจี้มีการแทงอะไรกันนะครับแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์ต่างๆนี้ขึ้นมาเนี่ยตำรวจหรือว่ารัฐเนี่ยก็มักจะเพ่งเล็งไปที่กลุ่มคนผิวสีนะครับก็เป็น
คำอธิบายแล้วมอรัลแพนิคเนี่ยก็คือการผลิตซ้ำความหวั่นวิตกหวั่นระแวงแล้วก็การอคติทางเชื้อชาติสายพันธุ์ฐานเรื่องปัญหาสังคมที่ระแวงระวังกันอยู่ในสังคมเนี่ยก็แน่นอนครับมีเดียหรือรายการข่าวเนี่ย ก็มีส่วนอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างนึงตั้งนานแล้วนะครับทีนี้เราจะเปรียบเทียบกับกรณีของบ้านเราเนี่ยก็ไม่น้อยนะก็คล้ายๆกันเช่นเวลาเราพูดถึงการค้ายาเนี่ยเอออะไรก็จีนห่อค้ายาบ้าอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับคือหมายว่าคือมีการโยนบาปไปให้กับคนบางกลุ่มเท่านั้นแล้วก็สื่อก็ช่วยผลิตซ้ำอะไรตรงนี้มาซึ่งก็กลายมาเป็นประเด็นนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง ethnicity เกี่ยวข้องกับเรื่อง racism นะครับซึ่งนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นโอเคประเด็นก็คือว่าในยุคที่ซูฮอเป็นหัวหน้าศูนย์เนี่ยโอ้โหแบบประเด็นปัญหาของการศึกษาก็แพร่กระจายนะครับแต่กระจายขยายพื้นที่ของการศึกษาของมหาศึกษาออกไปอย่างมากเลยนะครับแล้วก็จนมาถึงงานที่โดดเด่นมากของซูฮอคือว่าเขาสังเคราะห์เฟรมเวิร์กในการศึกษาอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์เนี่ยนะครับก็คือ encoding decoding model เนี่ยนะครับก็ท้าทายคอนเซ็ปต์การพูดถึงอิทธิพลของสื่อนะในแบบอเมริกันนะครับซึ่งแน่นอนโทรทัศน์เนี่ยเป็นเหมือนกับสื่อหลักที่ในยุคนั้นเนี่ยที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ศึกษากันนะครับ encoding decoding model เนี่ยก็เป็นแนวทางการสังเคราะห์ที่ซูฮอเนี่ยก็แอพพลายนะครับคอนเซ็ปต์Discord ของ Fugo นะครับเข้ามาสร้างเฟรมเวิร์คในการศึกษาถ้าจะพูดแบบย่อๆก็คือว่าการใส่รหัสถอดรหัสเนี่ยก็เป็นโมเดลของการสื่อสารนะครับซึ่งซูฮอเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสร้างมาจากการศึกษาสื่อโทรทัศน์เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเวลาเราจะศึกษาพวกสื่อเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องมองให้เห็นทั้งกระบวนการทั้งหมดของมันเนาะเพราะฉะนั้นมันมีกระบวนการที่เราเรียกว่า encoding ก็คือการผลิตใช่ไหมครับแต่การผลิตเนี่ยมันจะผลิตอะไรไม่ผลิตอะไรเนี่ยมันมีเรื่องอุดมการนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องของแน่นอนก็คือว่าตัวกำหนดในเชิงของ infrastructure ของโครงสร้างของสื่อองค์กรสื่ออะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็กลายมาเป็นไอ้ตัวที่เราเรียกว่าโปรแกรมหรือว่า meaningful discord เนาะก็คือว่าไอ้กลายเป็นรายการที่เป็นที่นิยมกันเนี่ยแต่ประเด็นคือรายการที่เป็นที่นิยมหรือไม่นิยมเนี่ยมันไม่ได้นิยมเพราะว่ามันเป็นรายการที่สร้างขึ้นมาแต่มันเป็นที่นิยมก็ต่อเมื่อมันมีส่วนที่เราเรียกว่าดีโคดดิ้งหรือการบริโภคเนี่ยนะครับเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าการบริโภคก็มีมิติของโครงสร้างแล้วก็ความเป็นอุดมการณ์ของมันอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อมาก็กลายมาเป็นเฟรมเวิร์กใหญ่ของการศึกษาในทางวัฒนศึกษาว่าเวลาเราศึกษาวัฒนธรรมเนี่ยมิติที่เราเรียกว่าโปรดักชันกับคอนซัมชันเนี่ยไม่สามารถที่แยกขาดออกจากกันได้นะครับเราจะต้องให้ความสำคัญสิ่งที่เรียกว่าการผลิตแล้วก็การบริโภคไปพร้อมๆกันเนาะซึ่งอันนี้เองก็กลายมาเป็นดีเบตนะครับอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับที่นักวัฒนศึกษาเนี่ยดีเบตกันว่าคือพูดง่ายเวลาเราพูดโปรดักชันมันก็คือการให้ความสำคัญสิ่งที่ว่ามิติในเชิงโครงสร้างนั่นเองนะครับนึกออกนะครับก็คือเวลาเราพูดถึงโปรดักชันเนี่ยการผลิตนะครับเนาะการผลิตหรือการประกอบสร้างวัฒนธรรมเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเราก็พูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่าโครงสร้างนั่นเองนะครับในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ให้ความสำคัญสิ่งที่เรียกว่าการบริโภคเนี่ยครับในทางทฤษฎีอ๋อมันก็คือให้ความสำคัญสิ่งที่เรียกว่าเอเจนซี่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ซูฮอจะเข้ามาเป็นเหมือนกับคนเชื่อมประสานดีเบต2ส่วนนี้เข้าด้วยกันเนี่ยมันก็มีกลุ่มที่เรียกว่าสนใจที่จะวิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่าเอเจนซี่ก็คือกลุ่มที่ได้คนมาจากพวกออริจินดั้งเดิมเนี่ยที่ชาร์ลส์ฮอกการ์ดวิลเลียมทอมสันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความสำคัญเอ้ยความสนใจของนักวิชาการกลุ่มนี้ก็จะมุ่งไปที่ตัวเอเจนซี่นะครับซึ่งอันนี้ก็กลายมาเป็นเหมือนกับต่อมาเนี่ยว่าการศึกษาในแนวเนี่ยก็ให้ความสำคัญอย่างมากกับการศึกษาที่เราเรียกว่าการประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งก็คือประวัติศาสตร์สังคมเนาะประวัติศาสตร์ของสามัญชนนะครับในขณะที่ถ้าในแง่ของการวิจัยอีกแบบนึงเนี่ยก็วิธีการศึกษาที่เราเรียกเอ็ทโนกราฟีเนี่ยก็ถูกอิมพอร์ตเข้ามาจากสังคมวิทยานะครับโดยเฉพาะสำนักชิคาโก้เนี่ยที่วิลลิสเนี่ยเขาเอาเข้ามาเนี่ยก็เอามาศึกษานะครับในขณะที่กลุ่มที่สนใจโปรดักชันเนี่ยในยุคเดิมเนี่ยก็คือกลุ่มที่สนใจศึกษาสิ่งที่เรียกว่าสตรัคเจอร์
แต่สตรัคเจอร์ในความหมายของมาร์กซิสมันก็คืออุดมการณ์อย่างที่ผมพูดนะครับเพราะฉะนั้นอุดมการณ์เนี่ยจะศึกษามาได้อย่างไรต่างๆเนี่ยก็จะมีงานศึกษาของนักคิดที่อิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสใช่ไหมก็ไล่มาตั้งแต่เลวีสโตรสอัลทูแซร์แล้วก็โลลองบาร์ดพวกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของวิธีคิดนะครับของกลุ่มความคิดที่สนใจศึกษาสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการผลิตหรือว่าการประกอบสร้างความหมายหรือว่าสตรัคเจอร์ซึ่งถ้าพูดในทางทฤษฎีมันก็เรียกว่าเป็นพวกคัลเจอรัลลิซึมกับสตรัคเจอรัลลิซึมเนาะทีนี้เนี่ยครับก็คือว่ามีเวลาอยู่ใช่ไหมก็คือว่าก็คือจะจบแล้วเนาะในแง่ที่ว่าวัฒนธรรมศึกษาคืออะไรแล้วก็จะทำได้อย่างไรเนี่ยก็คือว่ากัมชี่เนี่ยคอนเซปต์ของกัมชี่เนี่ยนะครับก็คือการวิเคราะห์วัฒนธรรมเนี่ยนะครับของกัมชี่เนี่ยนะครับก็ถูกอิมพอร์ตเข้ามาภายใต้บรรยากาศของการถกเถียงกันเรื่องระหว่างเรื่องวัฒนธรรมนิยมกับโครงสร้างนิยมเนาะคือจอร์จฮอลเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางออกในทางความคิดนะครับซึ่งก็กลายมาเป็นที่มาที่ไปของที่บอกว่าเป็นproduction กับ consumption นะครับก็คือว่าเอาเข้าจริงแล้วเวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับในแง่ของการวิเคราะห์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนาะนะครับซุนฮอก็ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของกัมชี่นะครับโดยเฉพาะคอนเซปต์เรื่องhegemony เนี่ยซึ่งเขาก็แปลเป็นไทยกันหลายความหมายเนาะการอำนาจการนำการครองความเป็นใหญ่อะไรพวกนี้ครับแต่ประเด็นก็คือว่าอย่างย่นย่อก็คือว่าก็อย่างที่เราหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้เคยอ่านก็อาจจะต้องไปอ่านเข้าใจว่ามีอาจารย์ที่มอนอยเขียนหนังสือเรื่องนี้ดีมากครับก็คือว่ากัมชี่เนี่ยสั้นๆคือว่าเขาคือนักข่าวใช่ไหมแล้วก็ถูกจับขังคุกแล้วเขาก็เลยต้องเขียนหนังสือวิเคราะห์แล้วก็เขาพยายามที่จะอธิบายว่าเอ๊ะในกรณีของสังคมเผด็จการแบบอิตาลีเนี่ยนะครับความเป็นเผด็จการของไอ้กับของผู้นำเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงใช่ไหมเขาก็เลยสังเคราะห์เป็นหนังสือเป็นวิธีคิดของเขาขึ้นมาเป็นคอนเซ็ปต์ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยอ๋อมันเป็นเรื่องของการสร้างภาวะลีดเดอร์ชิพใช่ไหมครับซึ่งลีดเดอร์ชิพเนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องได้รับการยอมรับนะพูดง่ายคือมันเป็นรูปแบบของอำนาจแบบหนึ่งใช่ไหมครับก็คือที่มันออเปเรตผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกทางวัฒนธรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือเป็นตัวสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าความอำนาจการนำหรือว่าความชอบธรรมแต่ว่าความชอบธรรมของพวกผู้นำเผด็จการแน่จริงมันก็คือมันก็ออเปเรตผ่านสิ่งที่เรียกว่าลีดเดอร์ชิพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนลีดเดอร์ชิพที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็แน่นอนแหละก็คือสื่อเป็นตัวประกอบเป็นตัวช่วยสร้างช่วยอะไรต่างๆขึ้นมาทีนี้กัมชี่ก็ถ้าพูดง่ายๆคือก็เลยเสนอว่าเพราะนั้นถ้าเราจะต่อสู้คำว่าเราคือพวก working class หรือพวกมาร์กซิสถ้าจะต่อสู้กับพวกเผด็จการที่ครองอำนาจการนำสร้างลีดเดอร์ชิพขึ้นมาในสังคมแบบเผด็จการเนี่ยนะครับหรืออำนาจเบ็ดเสร็จก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราจะสู้ได้ยังไงมีทางออกเลยเหรอจะสู้แบบทำสงครามเหรอก็ได้นะแต่ว่ากัมชี่ก็เสนอเป็นไอเดียว่าไม่ได้นะครับมันจะไม่ชนะถ้าเราต้องการที่จะเอาชนะได้อย่างแท้จริงเนี่ยก็คือจะต้องต่อสู้กันในเชิงอุดมการณ์ใช่ไหมซึ่งก็เลยสร้างคอนเซ็ปต์ขึ้นว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ารัฐกับประชาสังคมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจของรัฐเนี่ยเป็นอำนาจที่มันจับต้องได้ง่ายเห็นอยู่เนี่ยใช้ปืนมาใช้รถถังมาจี้นะครับเป็นอำนาจที่เรียกว่าชนชั้นนำเนี่ยยึดกลุ่มอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่อำนาจที่มันซับซ้อนมากกว่าคืออำนาจที่มันสู้กันในภาคประชาสังคมใช่ไหมครับก็คือการสร้างความชอบธรรมการสร้างภาวะการนำในทางความคิดในการที่จะสู้กันในทางความคิดใช่ไหมซึ่งอันนี้เองก็เลยนำมาสู่ความสนใจที่กัมชี่เสนอตรงว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะสามารถปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงสังคมการต่อสู้ในเชิงอุดมการต่อสู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะจากมุมของกัมชี่คือการต่อสู้ของ working class หรือการต่อสู้ของคนและอำนาจของคนที่อยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการนะครับอันนี้ในกรณีบริบทของเขาในอิตาลีนะครับก็คือต้องต่อสู้กันในทางความคิดต้องแสวงหาฐานที่มั่นนะครับเพื่อยึดกลุ่มสิ่งที่เรียกว่าอุดมการณ์หรือการยอมรับ
เนาะเพราะฉะนั้นอำนาจที่ชอบทำก็คืออำนาจที่เกิดจากการสมยอมคอนเซนต์ยอมรับใช่ไหมครับของคนในสังคมส่วนใหญ่ซึ่งมันก็คือเฮจิโมนีเนาะอย่างที่ว่าแต่ว่าอำนาจแบบนี้เราก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับมันไม่ได้อยู่ๆก็ลอยมาแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างมันเป็นอะไรที่คอนสตรัคนะคือลีดเดอร์ชิพเนี่ยมันจะต้องคอนสตรัคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่มันคอนสตรัคแล้วทำให้คนสนยอมได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแง่นี้เองเนี่ยในแง่ของออเปอเรชันหรือว่าการออเปอเรตคอนเซปต์ของกัมชีก็จึงนำมาสู่ว่าอ๋อจริงๆแล้วเราต้องมองว่าวัฒนธรรมมันเป็นพื้นที่ของการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในมิติของวัฒนธรรมเนี่ยเราจะต่อสู้มันได้ยังไงล่ะอ่ะก็คอนเซปต์วัฒนธรรมมันก็ใหญ่ไปกว้างไปก็เลยนำมาสู่คอนเซปต์ที่เราเรียกว่า popular culturหรือว่าทำประชานิยมหรือว่าทำสมัยนิยมนะครับเพราะฉะนั้น popular culture ก็จึงกลายมาเป็นพื้นที่นะครับของการต่อสู้นะครับซึ่งในสังคมทุนนิยมเนี่ยพูดง่ายคืออุดมการณ์มันทำงานผ่านสิ่งที่เราเรียกว่า popular culture ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น popular culture เนี่ยแน่นอนแหละมันไม่ได้อยู่ลอยๆฝ่ายผู้มีอำนาจก็พยายามที่จะใช้มันแล้วก็ครอบงำหรือว่าสร้างความเป็นใหญ่เนี่ยผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าpopular culture เหมือนกันเพราะฉะนั้นในทางกลับกัน popular culture ก็จึงกลายเป็นพื้นที่ทั้งที่ครอบงำแล้วก็ต่อต้านซึ่งก็นำมาสู่แนวคิดที่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าใจกันนี้คือว่าที่ไหนมีการครอบงำที่นั่นมีการต่อต้านใช่ไหมก็คือว่า hegemony and resistance ก็กลายมาเป็นคอนเซ็ปต์ที่คนที่อ่านกัมชีก็เอามาใช้ในการวิเคราะห์วัฒนธรรมซึ่งก็คือสจ๊วตฮอลล์เนาะเพราะฉะนั้นสจ๊วตฮอลล์ก็เอามาสานต่อนะครับแล้วก็บอกว่าเออจริงๆแล้ววัฒนธรรมมันคือสนามรบวัฒนธรรมมันคือพื้นที่ของการต่อสู้นะครับแต่วัฒนธรรมที่น่าสนใจสําหรับเรานี่หมายถึงพวกวัฒนธรรมศึกษานะครับมันคือวัฒนธรรมสมัยนิยมมันคือ popular culture มันคือวัฒนธรรมที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของคนมันคือวัฒนธรรมที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนนะครับมันคือความธรรมดาสามัญที่ดูธรรมดาธรรมดานั่นแหละนะครับเพราะว่าไอ้ที่ธรรมดาแหละเอาเข้าจริงแล้วมันเต็มไปด้วยอำนาจที่แฝงเลนที่ซ่อนเลนอยู่ในตัววัฒนธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในแง่นี้เองก็จึงกลายมาเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับเสาหลักของวัฒนธรรมศึกษาเลยว่าเขาศึกษาอะไรนะครับก็ศึกษา popular culture หรือวัฒนธรรมสมัยนิยมนะครับซึ่งในทางรูปธรรมมีอะไรบ้างเราก็เนี่ยครับก็โทรทัศน์วรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีนะครับแล้วก็จนไม่นานมานี้เองก็มันก็ขยายไปเรื่อยๆเนาะช้อปปิ้งนะครับหรือห้างสรรพสินค้าคือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคมทุนนิยมสมัยใหม่เนี่ยก็ถูกเรียกว่าเป็น popular culture ในฐานะเป็นคอนเซ็ปต์พื้นที่ของการต่อสู้นะแล้วก็ทำให้มีงานวิจัยของนักศึกษานี่ออกมาเยอะมากเต็มหมดเลยเนาะครับทีนี้ยังมีเวลาหรือไม่หรือไม่มีละมีอยู่ครับจ๋าครับมีอยู่เนาะครับก็เลยจะขอพูดต่อว่าแล้วว่าทางศึกษามันทำยังไงนะครับโอเคเนาะก็เห็นสกรีนแล้วใช่ไหมครับยังครับอาจารย์ครับยังเหรอครับอาจารย์โอเคแชร์อีกครั้งครับเห็นแล้วเหรอครับขึ้นมาแล้วครับโอเคนะครับครับทีนี้ในทางปฏิบัติที่บอกว่าคือว่าทำศึกษากว้างมากนะครับแต่ว่าที่ผมพูดวันนี้ก็คือว่าทำศึกษาที่สนใจศึกษาว่าทำสมัยนิยมหรือว่า popular culture เนาะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆของว่าทำศึกษานะครับแต่ว่าก็ว่าทำศึกษาก็คงจะขยายกว้างไกลไปกว่านี้นะครับจนทุกวันนี้ก็อาจจะไม่มีคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นว่าทำศึกษาแล้วก็ได้แต่ว่าจะใช้วิธีการของว่าทำศึกษาในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมนะครับ
ก็คือว่าเวลาพูดถึง popular culture หรือ pop culture เนี่ยนะครับอะไรบ้างที่มันจะเป็น popular culture ที่มันสมควรที่จะถูกศึกษานะครับหมายว่าเวลาเราจะ problematize ประเด็นปัญหาถ้าเราจะศึกษาว่าทำศึกษาถ้าเราศึกษาวัฒนธรรมในงวงของว่าทำศึกษาเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็น pop culture หรือ popular culture ที่สมควรที่จะได้รับความสนใจศึกษาเนี่ยนะครับอันแรกแน่นอนเขาบอกว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากๆนะก็คือมัน popularity มันมีความเป็น popularity สูงมากเพราะฉะนั้นรายการ YouTube อะไรสักอย่างนึงนะครับรายการทีวีที่แบบโอ้โหแบบคนดูกันเต็มบ้านเต็มเมืองเช่นอะไรดีถ้าเป็นสมัยสัก3ปีก่อนก็คือนักร้องใส่หน้ากากอะไรพวกนี้นะครับก็คือแล้วแต่เรื่องแต่ประเด็นคือหรือว่าแน่นอนฟุตบอลนะครับฟุตบอลในสังคมไทยนะอย่างที่ผมศึกษาเนี่ยเป็น popular culture มั้ยเป็นนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อสัก10ปีนี้เองใช่มั้ยถ้าเราพูดถึงไทยลีกเนี่ยแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากเลยก็ทุกจังหวัดก็พยายามที่จะมีฟุตบอลของตัวเองนักการเมืองก็เข้ามาสร้างทีมฟุตบอลของตัวเองเลยนี่ก็เป็นบริบทของสังคมไทยแต่ประเด็นคือว่ามันเกี่ยวข้องกับจำนวนมันมีความเป็น popularity ของมันหรือเป็นรายการทีวีก็คงไม่ใช่รายการทีวีทุกรายการที่เราสมควรจะไปศึกษาแต่เราจะต้องเลือกบางรายการอะไรที่มัน popular มากๆเพราะว่าถ้ามัน popular แสดงว่าก็กลับไปที่คอนเซปต์ของสตูดิโอว่าไอ encoding decoding model เนี่ยมันมาเจอกันแล้วมันก่อให้เกิด meaningful discord เนี่ยก็คือนี่แหละก็คือ popularity มันมีรายการทีวีบางรายการเท่านั้นที่มัน popularity มากๆถ้ามัน popularity มากแสดงว่ามันแสดงล่องลอยเราเห็นว่าเออมันมีอุดมการณ์มีวาทกรรมอะไรบางอย่างที่มันอยู่ตรงนั้นซึ่งนักของศาสตร์จะต้องเข้าไปศึกษาไปทำไมก็เป้าหมายสุดท้ายก็คือเพื่อเปิดโปงให้เห็นถึงการทำงานของอำนาจเพราะว่านี่คืออารมณ์ของมาร์กซิสเนาะคือมาร์กซิสเนี่ยต้องการศึกษาเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ให้เห็นถึงการทำงานของอำนาจเปิดโปงให้เห็นถึงโครงสร้างของอำนาจแล้วเราก็หวังว่าอย่างน้อยว่าทางศึกษาเขาก็หวังกันว่าถ้าเราสามารถที่จะเปิดโปงให้เห็นถึงการทำงานของอำนาจได้แล้วเนี่ยที่ต่อมาเรียกว่าดีคอนสตรัคเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การต่อสู้เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าพูดแบบกัมชีคือว่าคงไม่ได้เกิดขึ้นแค่วัน2วันหรือปี2ปีจริงๆอาจจะต้องต่อสู้อย่างยาวนานเพราะว่าการต่อสู้ในปริมณฑลของ popular culture ในภาคประชาสังคมเนี่ยมันไม่ได้สู้กันง่ายๆนะครับเพราะว่าในขณะเดียวกันก็ฝ่ายที่มีอำนาจก็พยายามที่จะใช้ popular culture มาครอบงำเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะอันที่2แน่นอนก็คือว่ามันเข้าถึงได้ง่ายมันเข้าถึงได้ง่ายมันไม่ยากนะครับมันดูง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับอันที่3แน่นอนมันค่อนข้างที่เกี่ยวข้องกับคอมเมอร์เชียลเป็นแมสคอมเมอร์เชียลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าทางเลยครับก็คือว่าป๊อปเคป๊อปทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันทั้งป๊อปพาราลิตี้มันทั้งเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะไม่ได้เข้าถึงยากอีกต่อไปละนะครับแล้วก็มีความเป็นคอมเมอร์เชียลสูงมากนะครับอันที่4ก็คือแน่นอนมันเป็นโพสต์โมเดิร์นคัลเจอร์ในความหมายที่ว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีออริจินอลอะไรของมันนะครับมันผสมผสานกันมันข้ามนะครับมันข้ามไปข้ามมานะมันเป็นลูกผสมมันมีความเป็นลูกผสมมันเป็นคือ postmodern culture ในความหมายนี้เขาใช้ในความหมายว่าอะไรที่มันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันได้มันดันมาอยู่ด้วยกันนะครับจะยกตัวอย่างยังไงดีลองนึกถึงแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่นก็ได้นะครับมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้แต่มันดันไปด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ของความหมายในความหมายนี้เนาะครับแต่อันที่5แน่นอนก็คือว่าอะไรที่เรียก popular culture มันต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผู้คนอันที่6แน่นอนครับไม่ว่ามันจะเป็นอะไรที่เราเลือกมาศึกษาเนี่ยเราจะต้องมองว่าหรือเราจะต้องทำให้เห็นว่ามันเป็นพื้นที่ของการต่อสู้ในเชิงอุดมการณ์หรือการต่อสู้ทางชนชั้นในสังคมบริโภคนิยมนั่นเองนะครับซึ่งแล้วเขาทำได้ยังไงก็พวกเนี้ยเขาก็ใช้วิธีการในทางวรรณกรรมเนาะเข้ามาในการศึกษาบวกกับวิธีการในทางสังคมวิทยาแล้วก็วิธีการในเชิงเอ็นโนกราฟีแล้วก็ประวัติศาสตร์ต่างๆนานาทีนี้ก่อนจะจบเนี่ยผมก็อยากจะลองยกตัวอย่างนะครับ
วิธีการศึกษาของว่าศึกษาซึ่งเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้ว่าศึกษาเนี่ยโดดเด่นแล้วก็คนเนี่ยชอบที่จะเอามาใช้กันมากนะครับก็คือวิธีการศึกษาในเชิงตีความหรือว่าการอ่านในเชิงวรรณกรรมที่เอามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวัฒนธรรมนะครับก็คือมันมีเรื่องสั้นเนาะที่อาจารย์ยศเขาแปลนะครับมีอาซามูไรเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าส่วนใหญ่นักศึกษาทางสังคมศาสตร์เนี่ยจะได้อ่านกันมากนะครับไม่รู้ว่าได้อ่านกันไหมครับโอเคไม่เป็นไรประเด็นก็คือว่าโอเคผมแค่จะยกตัวอย่างว่าก่อนจะจบเนี่ยยกตัวอย่างว่าว่าทำศึกษาเนี่ยเขาศึกษาว่าทำยังไงอย่างนี้เนาะเขาศึกษาว่าทำยังไงซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าในหลายๆกรณีก็ประยุกต์ใช้ทุกอย่างนะครับศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ก็ได้ศึกษาหมายว่าใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาศึกษาใช้วิธีการศึกษาในเชิงสังคมวิทยามาศึกษานะครับสองส่วนเนี่ยจำเป็นนะครับแต่ว่าที่ทำให้ว่าการศึกษาโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยก็คือการประยุกต์ใช้วิธีการที่การในทางวรรณกรรมเนาะมาอ่านตัวบทหรือมาอ่านปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งตัวอย่างที่ดีมากก็คือโลลองบาร์ดที่เขาก็แปลกันออกมานะครับก็ลองไปหาหนังสือมาอ่านดูก็คือที่ชื่อมายาคติเนี่ยนะครับซึ่งก็ในบางเรื่องก็อาจจะอ่านไม่ง่ายนะเพราะมันเป็นบริบทของสังคมฝรั่งเศสเนาะแต่ก็เป็นตัวอย่างของความพยายามไม่ใช่ความเป็นตัวอย่างที่ดีของงานแปลภาษาไทยที่มีคนพยายามแปลกันออกมาให้อ่านกันตั้งนานแล้วนะครับก็คืองานในกลุ่มของพวกอาจารย์ชูศักดิ์เนาะอาจารย์นพพรที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะโดดเด่นมากนะครับที่เอาวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์ในเชิงวรรณกรรมในเชิงสัญญาศาสตร์เนี่ยนะครับมาวิเคราะห์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็ตัวอย่างก็คือแน่นอนถ้าพวกวรรณกรรมเขาก็จะอ่านวรรณกรรมแบบตัววรรณกรรมนั่นแหละแล้วก็แต่ว่าอ่านแบบใหม่ใช่ไหมก็คืออ่านมันในให้เป็นเช่นอย่างที่ผมพยายามไปพูดเนี่ยอ่านให้เป็นเรื่องเล่าหรืออ่านให้เป็นไอภาพตัวแทนหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าอ่านเพื่อที่จะหาโครงสร้างในเชิงอุดมการต่างๆนานาแทนที่จะอ่านแบบเดิมที่อ่านว่ามันมีการใช้ภาษาอย่างไรมันเป็นเรื่องอะไรประเมินคุณค่ากันไปแต่ว่าการอ่านแบบสัญญาศาสตร์เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปเนาะซึ่งก็คล้ายๆกับที่ริชาร์ดฮอปกัตก็พูดถึงกันว่าเราสามารถที่จะอ่านตัวบทอย่างละเอียดเพื่อที่จะประเมินเพื่อที่จะศึกษามันนะครับแต่ว่าฮอปกัตคงไม่ได้ไปไกลถึงขั้นโลลองบาร์แต่ว่าฮอปกัตเนี่ยเปิดพื้นที่ให้กับการที่สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมสมัยนิยมเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นปัญหาของการศึกษาได้นะครับเนาะแน่นอนนะครับอันนี้มันเป็นตัวอย่างเนาะทีนี้นอกจากจะอ่านวรรณกรรมเนี่ยมันก็อ่านถ้าพูดถึงโลลองบาร์คือก็อ่านชีวิตประจำวันได้ก็อ่านไอ้ตัววัตถุต่างๆที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันได้ในนั้นเป็นตัวบทเหมือนกันซึ่งตัวอย่างที่ดีมากก็เป็นหนังสือเก่าแล้วแต่ว่าผมคิดว่าถึงจะเก่าแต่ก็คลาสสิกก็คือหนังสือของอาจารย์ชูศักดิ์นะครับเนาะเชิงอัดวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็ไปหาก็อ่านกันได้เลยนะครับก็คือว่าเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วิธีการอ่านในเชิงสัญญาศาสตร์หรือวรรณกรรมวิจารณ์เนี่ยนะครับมาอ่านวัฒนธรรมในสังคมไทยเนาะซึ่งก็มีตัวอย่างเยอะแยะมากนะครับในเล่มนั้นแล้วก็แน่นอนอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องจากเขาเป็นนักวรรณกรรมเขาก็ต้องอ่านไอ้ตัววรรณกรรมด้วยนะครับทีนี้ผมก็จะลองยกตัวอย่างว่าเนี่ยโอเคอีกส่วนหนึ่งคือว่าแน่นอนว่าก็ไกลไปกว่าวรรณกรรมไกลไปกว่าการอ่านวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันก็คือว่าตอนหลังมาเนี่ยก็มีตัวอย่างของงานศึกษาที่ดีมากเลยนะครับผมเข้าใจว่าก็เป็นงานที่อยู่ภายใต้กระแสวัฒนศึกษาเนี่ยที่มันลามในสาขาต่างๆเนี่ยก็คืองานของอาจารย์ชาตรีเนาะอาจารย์ผู้ช่วยชัยพงศ์ชาตรีที่พูดถึงสถาปัตยกรรมของคณะราษฎรนะครับใช่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของวัฒนศึกษาในไทยเลยนะครับที่เข้าไปอยู่ในแวดวงของสถาปัตยกรรมเนาะก็คือเป็นการประยุกต์ใช้การอ่านแบบเดียวกับที่พวกวัฒนศึกษาทำเนี่ยครับมาอ่านตัวสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็แน่นอนก็มีมิติของความเป็นประวัติศาสตร์ในตัวมันเองอยู่แล้วก็คือไปอ่านเอกสถาปัตยกรรมของคณะราษฎรนะครับซึ่งอาร์กิวเมนต์ของอาจารย์เขาเนี่ยก็น่าสนใจมากว่า
มันมีหรือไม่สิ่งที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมของคณะราษฎรใช่ไหมแล้วเขาก็พยายามที่จะพิสูจน์ว่ามันมีถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันมีแล้วมีลักษณะอะไรยังไงซึ่งเขาก็อ่านไปในเชิงสถาปัตยกรรมแต่ว่ามันก็โอเวอร์แลปกับไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าสัญญาศาสตร์เพราะสุดท้ายแล้วก็คือว่าการอ่านแบบนั้นมันจะต้องตีความในเชิงสัญลักษณ์สัญญาต่างๆของไอ้ตัวสถาปัตยกรรมต่างๆเช่นวัดประชาธิปไตยใช่ไหมอาจารย์เชิงโอ๊คนะครับแล้วก็อนุสาวรีย์ทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็หรือแม้แต่ตึกรามบ้านช่องที่สร้างขึ้นมาในยุคคณะราษฎรเนี่ยที่เน้นปูนนะเน้นปูนเน้นแบบความเรียบง่ายทื่อๆเนี่ยเอ๊ะมันสอดคล้องกับอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยของปวงชนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบก็อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับแต่แน่นอนถ้ากลับมาที่สวนฮอลล์หรือว่าพวกอังกฤษเนี่ยเขาก็จะสนใจสิ่งที่เราเรียกว่า media representation ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นrepresentation ที่มันประกอบสร้างขึ้นมาผ่านสื่อซึ่งในยุคนั้นก็คือโทรทัศน์เนาะนะครับแล้วก็ในทางภาพยนตร์เนี่ยก็มีคนเอามาแอพพลายใช้นะครับซึ่งตัวอย่างก็สำคัญมากเลยก็คืองานของใครนะประชาเนาะหนังสือของประชาสุวีรานนท์เนี่ยนะครับก็สมควรอย่างยิ่งที่จะไปหามาอ่านถ้าเกิดสนใจนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้การวิจารณ์ในเชิงสัญญาศาสตร์ในการอ่านภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ในฐานะเป็น text ในฐานะเป็น representation นะครับโอเคนะครับทีนี้เมียซามูไรที่ผมจะยกตัวอย่างแล้วจบเนี่ย ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับที่ผมเล่นของผมอยู่ก็คือว่าเวลาเราอ่านวรรณกรรมเนี่ยนะครับมันคืออะไรกันแน่ล่ะนะครับพวกนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าพูดแบบโรลองบัตมันก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมันก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมันเป็นแนวเรทีฟชุดหนึ่งใช่ไหมครับแต่เรื่องเล่าที่ว่านี้เนี่ยเราต้องหาความหมายในเชิงโครงสร้างคือเรื่องเล่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าเราหาแก่นของมันเจอเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วมันสอดแทรกเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าไอ้อุดมการณ์นั่นเองเนาะแต่ว่าเขาไม่เรียกอุดมการณ์เขาเรียกว่าดิสคอร์ดใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นDiscord เนี่ยมันไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองแต่มันทำงานผ่านสิ่งที่เรียกว่า representation ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัววรรณกรรมหรือเรื่องวรรณกรรมหรือนิยายอะไรพวกนี้มันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ representation ที่มันประกอบสร้างความหมายหรือทำงานให้กับสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมใช่ไหมทีนี้เวลาเราอ่านเมียซามูไรเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าไม่ค่อยได้อ่านยังไม่ได้อ่านกันแล้วแต่เนี่ยคือเมียซามูไรมันเป็นนิยายของคนญี่ปุ่นเนาะที่พูดถึงชีวิตของผู้หญิงที่มักจะล้มเหลวในชีวิตรักหรือพูดง่ายคือเป็นเรื่องของความทุกข์ของผู้หญิงญี่ปุ่นนะครับเนาะที่มักจะถูกกดขี่ข่มเหงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเพศนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเพศเนาะแต่ว่าเขาสอดแทรกในเรื่องของเพศกับการแต่งงานนะครับซึ่งถ้าเล่าอย่างย่อๆคือว่าเมียซามูไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทตสึนะครับซึ่งเป็นเด็กสาวอายุ16มั้งนะครับก็ถูกจับแต่งงานถ้าพูดแบบไทยๆก็คือคล้ายๆคุมถุงชนนะครับก็แต่งงานกับซามูไรซึ่งก็เป็นเหมือนกับคนอายุมากกว่า2เท่าเลยเนาะก็คือยากุโร่เนี่ยนะครับก็คือเป็นเจ้าสำนักซามูไรนะครับเทตสึก็เป็นเมียสาวของเจ้าสำนักซามูไรใช่มั้ยครับแล้วก็เจ้าสำนักซามูไรก็คือสามีเนี่ยนะครับก็ความเป็นซามูไรความเป็นเจ้าสำนักเนี่ยก็ยึดมั่นในเกียรติยศศักดิ์ศรีแล้วก็เน้นที่จะใช้อำนาจนะครับตามประเพณีอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้สนใจอารมณ์ความรู้สึกหรือความรักในความหมายที่ผู้หญิงต้องการมากนักซึ่งก็เป็นพล็อตเรื่องที่ทำให้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมาที่จันยศแปลไว้ได้ดีมากเลยนะครับน่าจะไปอ่านดูนะครับก็คือว่าเรื่องก็จะปมมันก็จะผูกอีกกับเรื่องของความปรารถนาในเพศรสถ้าพูดให้มันดีๆหน่อยนะครับของเทพสื่อเนี่ยซึ่งไม่เคยได้รับจากสามีนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวชี้วัดที่นำไปสู่ว่าครอบครัวเนี่ยจะชีวิตครอบครัวจะสำเร็จหรือล้มเหลวนะทีนี้มันก็เป็นนิยายใช่ไหมก็เป็นพล็อตเรื่องที่เขาก็ผูกปมมาแล้วมันก็มีวันหนึ่งเนี่ยเพชรสื่อก็ไปพูดไงไปคบชู้กับผู้ชายในอายุรุ่นราวเดียวกันซึ่งเป็นลูกศิษย์
ของเจ้าสำนักสมุไรเนี่ยนะครับในเจ้าสำนักเนี่ยนะครับซึ่งน่าจะชื่อชิซูมานะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนาะทีนี้ก็เลยนำไปสู่พล็อตของเกียรติยศศักดิ์ศรีแล้วก็ในสุดก็คือชิซูมาเนี่ยก็เป็นคนหยิบยื่นเพศรถที่เพศศึกรอคอยมานานต้องการมาโดยตลอดอะไรเงี้ยนะครับได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นปมที่นำไปสู่ว่าเรื่องก็แดงขึ้นมาแล้วก็ก่อให้เกิดการดวลดาบกันแล้วก็แน่นอนก็คือชิซูมาก็ตายแล้วก็เทศสึกในสุดก็แยกทางกับยากุโร่แล้วก็ไปเป็นแม่ชีอยู่ในวัดหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับโอเคอันนี้ก็คือพล็อตเรื่องทีนี้ถ้าเราอ่านแบบทั่วๆไปเราก็จะเข้าใจเขาเป็นเรื่องของสังคมประเพณีใช่ไหมครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมครับเป็นสังคมที่ถือชายเป็นใหญ่นะครับแล้วก็มองผู้หญิงเป็นแค่วัตถุทางเพศใช่ไหมครับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเน้นศักดิ์ศรีนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสังคมญี่ปุ่นอย่างดีนะครับแต่ในแง่ของเรื่องเล่าเนี่ยถ้าเราจะลองอ่านให้มันแตกต่างออกไปเนี่ยมันจะทำยังไงได้บ้างนะครับเขาก็บอกว่าอันนี้ก็คือผมก็หยิบยืมวิธีการพวกนี้มาจากพวกการศึกษาเรื่องเล่าโรลองบาร์สอะไรพวกนี้เลยนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าทุกอย่างวรรณกรรมเนี่ยมันคือเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องเล่าทุกเรื่องมันมักจะต้องมีตัวละครถ้าเราจับทางให้ได้ว่าตัวละครที่เรากำลังสนใจอยู่เนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรเป้าหมายที่นี่คือเป้าหมายในเรื่องเล่านั้นนะครับแล้วเราก็จะเริ่มค่อยๆถอดรหัสเห็นถึงไอ้ตัวองค์ประกอบที่มันเป็นตัวสร้างความหมายของเรื่องเล่านั้นขึ้นมานะครับแล้วถ้าเราทำได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเรื่องเล่าที่มันเป็นเรื่องเล่าอยู่ทั่วไปนั้นจริงๆแล้วเบื้องหลังของเรื่องเล่านั้นเนี่ยมันมีวรรณกรรมอะไรนะครับที่ค้ำจุนอยู่นะครับหรือทำให้เราเห็นถึงวรรณกรรมสังคมอะไรนะครับผมก็ลองวิเคราะห์ตีความดูเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใช้สอนมาหลายครั้งแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเราอ่านเรื่องเมซามูไรแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเพศรถกับการสร้างชีวิตครอบครัวของคนญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับโดยที่มีตัวละครหลักก็คือแน่นอนเทศสึนะครับเป็นคนเล่าเรื่องนะครับแล้วก็เทศสึเนี่ยต้องการเขาเล่าเรื่องของตัวเองว่าเขากำลังจะแต่งเขากำลังแต่งงานกับพวกซามูไรแล้วก็เขากำลังจะกลายเป็นเมียเขาก็หวังว่าจะมีชีวิตครอบครัวที่ดีแล้วก็ตัวชีวิตของการมีชีวิตครอบครัวที่ดีคือว่าคืนแรกของการมีเพศสัมพันธ์อะไรกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเพศสื่อก็จริงๆแล้วเพศสื่อก็คือแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าความสุขในเพศรถซึ่งเชื่อว่ามันจะเป็นเหมือนกับตัวชีวิตหรือตัวที่จะบอกว่าครอบครัวจะมีประสบความสำเร็จหรือไม่เนาะทีนี้ถ้าเราอ่านเราก็เห็นมีตัวละครหลักมีเทพสึกกับมียากุโร่มีเมียสาวกับหัวแก่แล้วก็มีปม2ปมก็คือปมชีวิตครอบครัวที่สำเร็จหรือล้มเหลวกับความสุขในเพศรถใช่ไหมครับทีนี้การอ่านแบบเรื่องเล่าเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ในเชิงไดโคโตมีหรือคู่ตรงข้ามใช่ไหมครับซึ่งคู่ตรงข้ามที่ว่านี่มันเป็นตัวประกอบสร้างความหมายให้กับกันและกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่เนื่องจากอาจจะไม่ได้อ่านกันแต่ผมพยายามเล่าแล้วกันว่าในวรรณกรรมเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าเทพสื่อก็จะพูดถึงการที่เขาต้องมีความสัมพันธ์กับสามีเขาเนี่ยทุกคืนเลยแล้วก็เวลามีอะไรกันเนี่ยก็จบไปด้วยเรื่องที่ว่าไม่สำเร็จไม่มีความสุขเพราะว่ายากุโร่เนี่ยหรือว่าสมุดหัวหน้าสำนักสมุไรเนี่ยก็เสร็จเร็วนะครับจบเร็วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเอามาแยกเป็นคู่ตรงข้ามแล้วเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนเทศสื่อก็เป็นเหมือนกับผู้หญิงก็ต้องตั้งรับในขณะที่ยากุโร่เนี่ยก็ลุกเล้าจู่โจมใช่ไหมครับแต่ว่าเทศสื่อเนี่ยเต็มไปด้วยการเก็บกดทรมานเพราะว่าเขาเนี่ยแทบที่ไม่เคยได้รับความสุขในเพศรถเนาะในขณะที่ยากุโร่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับบีบบังคับนะครับใช้อำนาจบาดใหญ่นะครับในขณะที่ความสัมพันธ์มันดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยผ่านไปปี2ปีเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนาะแล้วก็เทศสื่อเนี่ยมักจะพูดออกมาในวรรณกรรมเนี่ยนะครับบ่อยๆว่าเนี่ยเขาต้องการที่จะช้าๆนะครับแต่ว่ายากุโร่เนี่ยนะครับดาบเดียวจบนะครับนกกระจอกไม่กินน้ำเสร็จอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาเขาสนทนากันเนี่ยเทศสื่อก็พยายามที่จะใช้การเปรียบเปรยความหมายจินตนาการเสียงต่างๆแต่ว่ายากุโร่เนี่ยแทบไม่เคยสนใจเลยนะครับตีความไม่ออกนะครับเน้นแข็งคือพูดง่ายคือว่า
คู่ตรงข้ามเหล่านี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าสัญญาที่มันอยู่ในเรื่องเล่าแล้วมันปฏิสัมพันธ์กันแล้วมันก็ก่อให้เกิดความหมายขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นพูดตรงข้ามนี้ถ้าเราหามันเจอเราก็จะเริ่มเห็นว่าเออมันมีเรื่องแบบนี้อยู่นะในมันมีคำมันมีความหมายมีอุดมการณ์เหล่านี้ที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับซึ่งเมื่ออ่านไปเรื่อยเราก็จะเห็นว่าเออเนี่ยนะครับสี่เหลี่ยมสัญญาศาสตร์หรือผังของการวิเคราะห์เรื่องเล่าเนี่ยก็บอกต่อไปว่าถ้าเราจับคู่ของสัญญาพบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวเรื่องเล่าเนี่ยมันประกอบสร้างความหมายในเชิงโครงสร้างขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับซึ่งมันค่อยๆทำงานแทรกซึมอยู่ในเรื่องเล่าโดยที่เราเนี่ยซึมเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเนาะกรณีนี้คือว่าเราก็จะเห็นว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านไป2ปีเทศสื่อเนี่ยก็ไปมีความสัมพันธ์กับชิซูมะหรือชายชูเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเราไปจับเป็นคู่ความหมายเราก็จะเห็นว่าเออความสัมพันธ์กับระหว่างเพศสื่อซึ่งเป็นตัวละครหลักเนี่ยที่เขาเล่าเรื่องความสุขในเพศรถที่เขาแสวงหาแล้วก็ไม่เคยได้แล้วก็ถูกผัวเนี่ยควบคุมจัดการตลอดแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้สังคมประเพณีแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ล้มเหลวในชีวิตครอบครัวแล้วก็จากมาเนี่ยนะครับก็เล่าเหมือนกับเป็นเรื่องรันทดให้กับผู้หญิงได้อ่านกันอันนี้คือในแง่ของวรรณกรรมนะครับแต่ถ้าเราพยายามที่จะไปดูความหมายในเชิงโครงสร้างของเรื่องเล่าชุดนี้เราก็จะเห็นว่าเออความสัมพันธ์ระหว่างที่สื่อกับชิซูมะเนี่ยที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมเรื่องนี้เนี่ยเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไปตามอารมณ์ของรู้สึกแต่มันผิดศีลธรรมใช่ไหมในขณะที่เทสึกับยากุโร่เนี่ยก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกเขาแต่งงานกันเพราะว่าถูกจับแต่งเนี่ยก็เป็นไปตามจารีตประเพณีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าเออชุดของความสัมพันธ์ระหว่างเทสึกับยากุโร่กับเทสึกับชิซูมะเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นตัวที่อาจจะต่อมาเป็นตัวประกอบสร้างสิ่งที่เรียกว่าอุดมการณ์ขึ้นมาก็คือเรื่องของผิดศีลธรรมตามจารีตนะครับทีนี้พอเรามองในแง่เป้าหมายซึ่งเป้าหมายของเรื่องเล่าคือว่าเรื่องเล่ามันจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าของเทสึมันจบยังไงก็คือเราก็ต้องไปดูว่าเทสึเล่าจบยังไงใช่ไหมเทสึก็คือต้องการที่จะแสวงหาความสุขในเพศรสแต่สุดท้ายแล้วถามว่าแสวงหาเจอไหมก็เจอก็คือได้มีความสัมพันธ์กับชิซูมะแต่สุดท้ายแล้วมันจบแบบไหนนะก็คือเรื่องนี้คือก็จบว่ามีการดวลด่ากันแล้วก็ชิซูมะก็ตายครอบครัวก็ล้มเหลวยากุโร่ก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็ชิซูมะก็จากไปนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้มันก็ขับเคลื่อนนำไปสู่เรื่องสุดท้ายของเรื่องเล่าซึ่งเราก็จะพบว่าเออจริงๆแล้วถ้าอ่านวรรณกรรมเรื่องนี้ในเชิงเรื่องเล่าหรือว่าในเชิงสัญญาศาสตร์เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่าเออจริงๆแล้วเรื่องราวของเทศสื่อเนี่ยเป็นการแสวงหาความสุขในเพศรสหรือความเป็นไทยความเป็นอิสระนะครับของผู้หญิงนะครับในสังคมแบบประเพณีแบบญี่ปุ่นเนาะซึ่งถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเธอสามารถที่จะแหวกม่านประเพณีนะครับออกไปจากสังคมแบบนั้นได้นะครับซึ่งก็แล้วไงทีนี้แล้วไงก็ซึ่งถ้าเราอ่านไปปุ๊บแล้วเราก็มาคิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นเราก็ว่าเออจริงๆแล้วก็น่าสนใจนะว่าถ้าเป็นไปได้เราก็จะเห็นว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยากจะแต่งงานกับผู้ชายต่างชาติมากกว่าคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็จริงหรือเปล่าเนาะก็ไม่รู้แต่ประเด็นก็คือว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่จะบอกว่าการศึกษาในทางวัฒนศึกษาซึ่งนอกจากจะศึกษาแบบเดียวกับที่นักสังคมศาสตร์ทั่วไปศึกษาคือศึกษาในการที่การทางประวัติศาสตร์ศึกษาในเชิงเอ็นโอกราฟีทำวิจัยแบบนักวิทยาอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าตัวที่โดดเด่นที่ทำให้ว่าการศึกษาแตกต่างมาจากคนอื่นการศึกษาอื่นๆก็คือการศึกษาที่เราเรียกว่าการศึกษาการอ่านสิ่งที่เราเรียกว่า representation แต่ representation เนี่ยมันมีได้หลายแบบมันมีทั้งในเรื่องของวรรณกรรมมันมีทั้งในเรื่องของภาพยนตร์ดนตรีนะครับหรือแม้แต่สถาปัตยกรรมอย่างผมพยายามยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นว่าทำศึกษาเนี่ยก็คือว่าจะต้องพยายามที่จะคิดค้นหาวิธีการ
อะไรก็ได้แต่วิธีการหนึ่งที่เขาใช้กันคือวิธีการอ่านในเชิงสัญญาศาสตร์นี่แหละครับเพื่อที่จะเปิดโปงให้เห็นถึงการทำงานของการสร้างความหมายของสิ่งที่เราเรียกว่าอุดมการเนาะที่มันทำงานผ่านสิ่งที่เราเรียกว่า representation นะครับก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมดูแล้วกันครับก็ขออภัยด้วยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วก็ติดขัดกับเรื่องเทคนิคนะครับก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์วสันต์ปัญญาแก้วมากนะครับที่นำเราไปสู่วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้นตั้งแต่รากฐานวิธีคิดจนถึงการตัวอย่างของการตีความเมื่อเมียสมุไรซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากๆที่อาจารย์ยศแปลนะครับในเรื่องนี้ก็จะมีหลายๆเรื่องที่สืบสายเลือดเลยอะไรต่างๆซึ่งเราก็จะเข้าใจเรื่องเล่าหรืออะไรต่างๆนั้นนอกจากนั้นยังทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมศึกษาเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ในทางเขาเรียกอะไรครับชนชั้นการเป็นบอสออฟพูซิชันเป็นสนามรบช็อตฮอร์ที่พูดใช่ไหมครับเป็นอะไรหลายๆอย่างแต่สุดท้ายคือมันคือชีวิตประจำวันหรือชีวิตที่ปกติในห้องสูงไอ้ในซูมนะครับมีท่านใดที่อยากจะตั้งคำถามหรือว่าแลกเปลี่ยนกับอาจารย์วสันต์นะครับเชิญได้นะครับท่านทั้งนิสิตทั้งนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ร่วมสัมมนาที่สนใจมีคำถามกับอาจารย์ทุกคนเงียบเลยนะครับอาจจะตานไปงั้นผมถามสักคำถามก็แล้วกันอาจารย์ถ้าสมมติว่าถ้าเราดูไอ้ท่านจะเอาวัฒนธรรมศึกษามาศึกษากระบวนการเคลื่อนไหวอย่างนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยการเชิงสัญลักษณ์ต่างๆนานาเนี่ยเราจะมองมันได้แบบไหนอันนี้จะเป็นเรื่องร่วมสมัยซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นๆนักศึกษานิสิตหรือว่าผู้ร่วมสนใจครับก็พอดีผมไม่ได้ยกอย่างงานที่สำคัญเนาะก็คือว่ามันก็ต้องเริ่มต้นจากคือวัฒนศึกษาก็ไม่ได้ต่างไปจากมนุษยาหรือว่าสังคมยาหรือว่าสังคมศาสตร์ทั่วไปให้ว่าก็เริ่มต้นจากการที่เราต้องproblematizeปัญหาให้ได้ก่อนใช่ไหมครับทีนี้ถ้าสมมติว่าบอกว่าเป็นขบวนการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ใช่ไหมนะครับครับเราก็อาจจะต้องเริ่มต้นจากว่าเอ๊ะจริงๆแล้วก็ในแง่ของกระบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเรารู้แล้วว่าหัวใจสำคัญของกระบวนการเคลื่อนไหวคือมันต้องมีสิ่งเรียกว่าอุดมการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจับให้ได้ก่อนว่ากระบวนการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันคือการต่อสู้ในเชิงอุดมการหรือต่อสู้กับอะไรครับนะครับถ้าเราจับตรงนั้นได้ปุ๊บเช่นสมมติเราพูดแบบกลางๆคือว่าแน่นอนก็คือคนรุ่นใหม่ต้องการแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในสังคมไทยใช่ไหมครับทีนี้ในแง่ของการศึกษาเราก็ต้องมาดูครับว่าแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นอะไรเนาะเราก็จะเห็นว่าอ๋อในแง่ของกระบวนการเคลื่อนไหวเราพบว่าเช่นมันมีปรากฏการณ์ว่าการรวมตัวกันในพื้นที่ต่างๆนะครับเช่นตามห้างสรรพสินค้าอันนี้คือในกรณีของถ้าพูดถึงกระบวนการเคลื่อนไหวเนาะนะครับหรือว่าการใช้อะไรการใช้ popular culture ในตัวของมันเองก็คือการใช้วัฒนธรรมสังคมนิยมในตัวของมันเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสำคัญกับชีวิตของคนรุ่นใหม่อยู่แล้วเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวต่อสู้ใช่ไหมครับพวกเนี้ยก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมศึกษาว่าจะศึกษาได้ยังไงก็คือนี่ไงก็คือต้องค่อยๆแจกแจงแล้วก็ลงไปวิเคราะห์เราก็จะเริ่มเห็นว่าขบวนการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่เนี่ยหัวใจสำคัญเลยก็คือว่าเป้าหมายสุดท้ายคือเป็นการต่อสู้ในเชิงอุดมการกับอะไรแล้วอุดมการที่ว่านี้เนี่ยที่เขาต่อสู้เนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยมันประกอบสร้างขึ้นมาได้อย่างไรก็คือต้องมีทั้งมุมที่เป็นเฮจิมนีกับรีซิสแตนต์อยู่ตลอดเวลาที่เราจะต้องสนใจเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเราจะออปเปอเรตยังไงเราก็ต้องไปจับหาให้ได้ว่าเอ๊ะไออุดมการณ์ประชาธิปไตยที่เราเห็นในเวทีของการต่อสู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะซึ่งก็คือคอนเซปต์เรื่อง representation ว่าอะไรคือตัว represent ไออุดมการณ์ที่เขากำลังต่อสู้กันอยู่ใช่ไหมครับซึ่งมันก็นำไปสู่ว่าแล้วเราจะออปเปอเรตไอคอนเซปต์เนี่ยมาจับต้องมันได้ยังไงใช่ไหมซึ่งอย่างที่ผมเคยเห็นอยู่ช่วงนึงอันนี้เราพูดในกรณีที่ก่อนที่จะมีโควิดเนาะที่มีการเคลื่อนไหวเงี้ยเราก็จะพบว่าก็น่าสนใจนะว่าในช่วงนึงเนี่ยเขามักจะเคลื่อนย้ายไปชุมนุมกันตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับ
ครับทีนี้ถ้าอยู่ภายใต้เฟรมที่เราพูดอย่างเนี้ยห้างสรรพสินค้าเป็นตัวแทนของอะไรอ่ะเห็นไหมมันเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งมันเป็นตัวแทนของสิ่งที่เขาใฝ่ถึงหรือเปล่าว่าทุกคนควรจะเข้าถึงไอ้ความมั่งคั่งได้เท่าๆกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ไปชุมนุมกันตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะต้องศึกษาอย่างจริงจังเนี่ยมันมีนัยยะอะไรกับการที่ห้างสรรพสินค้ากลายเป็นพื้นที่ของการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแทนที่จะเป็นแบบเดิมๆแบบคนรุ่นตุลาเอะอะไรก็ไปอะไรนะลาดดำเนินอนุสาวรีย์ใช่ไหมครับแต่ว่าความแตกต่างระหว่างความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ยุคนี้กับยุคโน้นเนี่ยชัดเจนเลยว่ากระบวนการเคลื่อนไหวแทคติกในการเคลื่อนไหวพื้นที่ที่เขาใช้ต่อสู้ก็ต่างกันละไปตามไอ้สายรถไฟฟ้าไปตามอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นละใช่ไหมครับซึ่งภาคอุตสาหกรรมก็จะบอกว่าเราก็ต้องไปถอดรหัสออกมาให้ได้ครับมันมีอะไรกันแน่ไอ้รถไฟฟ้าไอ้สร้างสินค้านะครับสถานที่ที่เขามักจะไปซึ่งกระจายกันไปทั่วไม่ใช่แค่ไอ้ลาดดำเนินหรือว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยติดต่อไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ยังจะเป็นอะไรเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญอยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วในบริบทของสังคมไทยเนี่ยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เป็นเหมือนกับพื้นที่สัญลักษณ์ใช่ไหมครับที่คนช่วงที่จะต่อสู้กันในเชิงความเคลื่อนไหวว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยที่เรามีมาอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็อันหนึ่งใช่ไหมแต่มากกว่านั้นก็คือว่าอย่างที่พูดตะกี้ว่าเอ๊ะแต่ในการกระบวนการของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเต็มไปด้วย popular culture นะมันเต็มไปด้วยการใช้นู่นใช้นี่ซึ่งก็อันนี้ก็ไม่เหมือนกับไอ้รุ่นเดิมอีกใช่ไหมครับครับก็อันนี้ก็ยิ่งทำให้ว่าการศึกษาเนี่ยน่าจะยิ่งสำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับแต่ประเด็นคือมันก็จะนำไปสู่คอนเซ็ปที่จะต้อง operate ว่าอ๋อมันก็คือเราอาจจะต้อง apply concept เรื่อง consumption นะใช่ไหมครับ consumption ก็คือไอ้ decoding เนี่ยไอ้การถอดรหัสเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตีความเฉยแต่เป็นการตีความแล้วก็สร้างความหมายใหม่เข้าไปซึ่งนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์consumption ที่ใช้กันในแวดวงสังคมวิทยาในยุคปัจจุบันแล้วก็วิชาศึกษาซึ่งโดยเฉพาะที่ได้รับอิทธิพลมาจากไอ้ The Sato ใช่มั้ยก็คือ The Sato ก็จะพูดถึงการบริโภคในฐานะเป็นปฏิบัติการของการสร้างความหมายเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าจริงๆแล้วการหยิบยืมการใช้ popular culture มีอะไรบ้างตุ๊กตาไก่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่มั้ยผมจําไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างตอนนั้นเนี่ยคือพวกเนี้ยเราจะต้องไปตีความในเชิงที่เป็น practice หรือปฏิบัติการของการบริโภคเพื่อสร้างความหมายใช่มั้ยแล้วก็ถูกมาปรับใช้ในกระบวนการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ก็จะยิ่งไปสอดรับกับเป้าหมายสุดท้ายของการวิเคราะห์กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมว่าสุดท้ายแล้วเขาต่อสู้เพื่ออะไรใช่มั้ยก็คือต่อสู้เพื่ออะไรอุดมการณ์ที่เขาต่อสู้เนี่ยแน่นอนประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยแบบไหนหรือเป็นอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่มันไปด้วยกันกับคำว่าประชาธิปไตยคือมีความเป็นไทยแบบไหนใช่ไหมที่คนมักจะพูดถึงกันคือทุกคนก็พูดถึงประชาธิปไตยเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยนั่นแหละแต่คำว่าความเป็นไทยเนี่ยถ้าพูดแบบว่าภาษาเฮ้ยเริ่มไม่เหมือนกันละความเป็นไทยของรัฐราชการก็อย่างหนึ่งความเป็นไทยของไอ้ผู้มีอำนาจก็อย่างหนึ่งความเป็นไทยของคนรุ่นใหม่ก็อย่างหนึ่งคือความเป็นไทยของความเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นอันเดียวกันถ้าพูดแบบโดยหลักการคือว่าสุดท้ายแล้วประชาธิปไตยกับชาติเนี่ยมันควรจะไปด้วยกันครับมันควรจะเป็นแบบไหนมันควรจะเป็นชาติแบบไหนอันเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นชาติแบบไหนเนี่ยถ้าพูดแบบว่าทางศึกษาคือว่าก็ต้องลงมาดูรายละเอียดในขบวนการเคลื่อนไหวในสื่อที่เขาบริโภคในสื่อที่เขาใช้ในแทคติกในกลยุทธ์ต่างๆที่เขาใช้ซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่เฟรมเวิร์กเนาะว่าถ้าจะทำอย่างจริงจังก็อาจจะทำอย่างนี้ได้แล้วก็อาจจะเห็นอะไรที่น่าสนใจมากๆว่าสุดท้ายแล้วเขาตั้งคำถามกับความเป็นไทยความเป็นชาติในตัวมันเองด้วยว่าชาติสุดท้ายแล้วคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนถ้าพูดแบบว่าภาษาคือว่าแต่ชาติที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอิสระนะเพราะมันก็ถูกโดมิเนตหรือครอบงำหรือพยายามที่จะประกอบสร้างจากผู้มีอำนาจที่พยายามที่จะบอกว่าชาติคือสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละที่เป็นหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัยว่าสิ่งที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมมันก็คือพื้นที่ของการต่อสู้ช่วงชิงซึ่งย้ำนะครับ
ไม่ได้จบแค่วัน2วันหรือปี2ปีครับถ้าพูดแบบพวกว่าทําศึกษานี่คืออาจจะต้องต่อสู้กันอย่างยาวนานก็เลยนํามาสู่การที่เราจะต้องศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมคือว่าทําศึกษาในตัวมันเองมันคือการเมืองอย่างนึงพูดง่ายคือว่านักวัฒนธรรมศึกษาจะไม่ศึกษาไปเรื่อยอ่ะครับก็คือเราก็ควรจะศึกษาอะไรที่มันจะเป็นอะไรที่นําไปสู่ความการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างใช่มั้ยเช่นอย่างผมศึกษาเรื่องฟุตบอลเนี่ยผมก็หวังว่าเออคนก็น่าจะเห็นความสัมพันธ์ของไอ้เรื่องของคนบ้านนอกเรื่องของชนชั้นใหม่นะครับที่เขาก็มีวิถีของการบริโภคมีเรื่องของฟุตบอลมีเรื่องของกีฬามาแต่แล้วเราก็ทำให้เห็นแล้วก็ทำให้เห็นถึงความซับซ้อนของฟุตบอลในเป็นพื้นที่ของความสัมพันธ์เชื้ออำนาจในสังคมไทยได้อย่างดีอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นครับงั้นก็น่าจะได้เวลาสมควรนะครับในเบื้องต้นนี้ก็ขอบคุณอาจารย์วสันต์ปัญญาแก้วนะครับถ้าใครอยากเรียนต่อนะครับไปเรียนปโทปเอกอาจารย์ได้นะครับที่ภาคสังคมวิทยามนุษยวิทยาเราจะเจอความเข้มข้นในเรื่องหลายๆเรื่องทั้งการศึกษาทั้งสังคมวิทยามนุษยวิทยาหลายๆเรื่องที่จะช่วยตอบปัญหาหรือชั่งปัญหาในปัจจุบันและอดีตของเรานะครับวันนี้ในเวลาเกือบ2ชั่วโมงอาจารย์วสันต์ได้นําเราไปสู่วัฒนธรรมศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงคอนเซ็ปต์วิธีการวิเคราะห์จนถึงไอ้หน่วยของการศึกษาในแบบต่างๆซึ่งช่วยให้เราเข้าใจในหลายๆเรื่องมากขึ้นวันนี้สำหรับภาควิชาสังคมไอ้ภาควิชาประวัติศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับแล้วขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าฟังในทั้งใน Zoom แล้วก็ใน Facebook นะครับซึ่งให้มีคนให้ความสนใจเยอะมากวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับหวังว่าจะได้รับก็ขออภัยอาจจะพูดไม่ได้เป็นระบบมากนักแต่ก็ลองไปตามอ่านดูงานที่ยกอย่างนะครับครับครับดีมากเลยครับอาจารย์แล้วก็อีกประการนึงนะครับใครอยากอ่านซื้อจังวสันนะครับไปดูได้ครับอาจารย์ศึกษาเรื่องฟุตบอลลูกศิษย์อาจารย์หลายๆคนศึกษาเรื่องแพตตี้อะไรต่างๆนะซึ่งทำให้เห็นชีวิตประจำวันของคนนะครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากครับไปเจอกันนะครับครับครับ Let me know.